สวัสดีครับทุกคนผม Personate เองครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กันใน Black Desert ครับคลิปนี้ผมได้มีโอกาสไปคอลแลบพูดคุยกับ Sweet PTS แล้วก็ Nox MMO นะครับถ้าคุณต้องการดูแบบเต็มๆดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างใน Description เนาะส่วนหัวข้อที่เราได้คุยกันนั้นจะเป็นอะไรเชิญรับชมได้เลยครับก็คือประเด็นวันนี้ที่อยากจะมาพูดถึง New World มันกำลังจะเข้าแล้วแล้วมันมีประเด็นเรื่องช่วงนี้ MMO เปิดใหม่อ่ะมันแปลกไปจาก MMO ที่เราเคยรู้จักคือแต่ก่อนอ่ะ MMO ตอนเราเล่นอ่ะเราไม่ได้มีไกด์ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหม Data Mine พวกเนี้ยไม่ได้มีแต่พอหลังๆอ่ะปี2ปีเนี่ย Data Mine เราก็พกทำไกด์ทำอินโฟกราฟิกมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาที่จอร์ดเขาเอามาพูดคือตัว New World นี่แหละปัญหาหลักๆของมันคือแบบตอนเนี้ยเหมือนกับชื่อเกมก็คือ New World ใช่มั้ยแต่มันเหมือนกับแบบมันไม่ New แล้วอ่ะเพราะว่าคนรู้จักก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมด้วยซ้ำจากพวกแบบคนทำ Theory Craft คนทำไกด์ลง YouTube ลง Reddit ลงกลุ่ม Community ความลึกลับความต้องค้นหาของ New World อ่ะมันหายไปมันดูเหมือนไม่ใช่ New World แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาของตัวจอร์ดเออแล้วกูไปฟังมาแบบตอนนั้นคือฟังไม่ครบด้วยนะฟังมานิดเดียวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยประเด็นนี้แม่งน่าคุยกันว่ะก็เลยแบบอยากจะชวนเพื่อนมาคุยด้วยถ้าใครทำอยู่แล้วอยากมาคุยเรื่องพวกนี้ก็ติดต่อมาได้นะเพื่อจะคอลแลบกันอันนี้พูดไว้ก่อนเผื่อใครเข้ามานะครับแต่วันนี้มากัน3คนมีผมสวิตพีแล้วก็เพอร์ซอนเนทแล้วก็น็อกไอโมที่ไม่เปิดกล้องเพราะว่าไม่มีกล้องไม่มีกล้อง มีสปอนคนไหนก็เข้ามันได้นะเข้ามันได้ New World นี่คิดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ดูวิดีโอนะถ้าอย่างนึงที่มีผลกระทบแน่ๆจากหลังตอนโค้ดเบต้าก็คือการปรับทาวบอร์ดอย่างแรกเลยโดยส่วนตัวคิดว่าทาวบอร์ดมันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนั้นตอนเห็นครั้งแรกอะแต่พอคราวเนี้ยมันมีคนไปชี้ว่าเนี่ยมันถ้าเราทำแบบนี้นะทาวบอร์ดอะมันจะโกงมากคราวเนี้ยทุกคนทำพอทุกคนทำเสร็จมันก็เลยกลายเป็นเมตาแมคชีนที่แบบ exploit ได้พอ exploit ได้เขาก็เลยต้องเนิร์ฟทั้งที่ New World ยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนเราเล่นโค้ดเบต้าเราจะเห็นว่าแบบเราจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเลเวลได้ อย่างเช่นตอนโค้ดเบต้าเนี่ยคือยอมรับเลยว่าฟาร์มน้อยมากแต่ว่าทำไลฟ์สกิลเยอะมากไอ้เทรดสกิลที่ว่าคนจะชอบเรียกว่าไลฟ์สกิลอะทำเทรดสกิลเยอะมากแต่ยังได้เลเวลอยู่เพราะว่าทาวบอร์ดพอไอ้ทาวบอร์ดเนี่ยที่ซึ่งมันจุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อให้ทำพวกเทรดสกิลเนี่ยแหละมัน exploit ได้มันมีคนเอาไปแบบทำทาวบอร์ดหลายเมืองวาร์ปไปวาร์ปมาให้คนนู้นคนนี้หาของมาส่งให้มันก็กลายเป็นแบบว่าอ้าวทาวบอร์ดเนี่ยมันโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแล้วคราวเนี้ยพอเกมเปิดมาจริงๆเนี่ยคนที่อยากจะชิลๆคนที่อยากจะทำเทรดสกิลเล่นๆเพื่อที่จะได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ยังได้ exp อยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่แบบมันมีไกด์การที่มันมีอินโฟกราฟิกมาการที่มีคนไปนั่งคำนวณดูว่าเนี่ยทำทาวบอร์ดเนี่ย exp per hour อ่ะมันสูงที่สุดนะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นี่คือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบเป็นผลกระทบเลยถ้า New World เปิดเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีแบบนี้แน่ๆเว้ยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ใช่ๆไม่เหมือนนี้แน่ๆ YouTube อย่างมากสุดก็มีฟอรัมใช่ป่ะมีหนังสือมึงเคยซื้อป่ะมีหนังสือไกด์แล้วข้างหลังแม่งจะมีบัตรโปรโมทเอาง่ายๆว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะคนที่แบบจะทำทาวบอร์ดวาร์ปไปวาร์ปมาไปส่งทาวบอร์ดแต่ละเมืองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบต้องซื้อหนังสือมานั่งดูแล้วมีเฮียหนึ่งเขียนในอาร์ติเคิลไว้ว่าแบบเนี่ยนะครับทาวบอร์ดเนี่ยการวาร์ปไปเมืองนี้แล้วก็รับทาวบอร์ดทีละ 20-30 อันแล้วส่งมันเร็วกว่านะแต่กว่าหนังสือจะออกมาเก็ทปะกว่าหนังสือจะออกมาคือเกมมันต้องมันไปไกลแล้วแต่อันนี้คือเกมออกได้วันเดียวเกมยังไม่เปิดเลยเกมยังไม่เปิดนี่นะโบรเกมยังไม่ร้อนเลยเกมยังไม่ร้อนเลยมีแบบคนลงดิสดิกปุ๊บมียูทูบเบอร์เอ้ยเอามาก๊อปทำคอนเทนต์วันนี้นะโบรไปทำอย่างนี้นะโบรยีพีเร็วแน่โบร60ไวจบเลยสุดท้ายทาวบอร์ดโดนเนิร์ฟเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้เกี่ยวกับวิดีโอจอร์จนะอันนี้ไอเดียอันนี้พูดถึงแค่แบบไอเดียแล้วก็แบบสิ่งที่ตัวเองเจอมาเลยถึงเควสบอร์ดโดนเนิร์ฟมันก็ยังเก่งอยู่ใช่ๆมันก็ยังเก่งอยู่ครับวันนี้เห็นด้วยก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าแนวทางที่เราทำมันอะไอเควสทาวบอร์ดอะมันจะมีแกลระหว่างคนที่รู้กับคนไม่รู้กว้างมากอย่างคนที่รู้อย่างเงี้ยเขาก็แบบไปรับทาวบอร์ดทุกเมืองใช่ปะเขาสามารถใช้บ้านในการแบบเทเลพอร์ตไปมาใช่สลับไปมาส่งหรือว่าคนที่รู้เขาก็รู้อยู่แล้วอะว่าอันไหนมันน่าทำอันไหนมันไม่น่าทำทำง่ายอะไรทำไม่ง่ายมันทำให้แก็บของคนรู้กับไม่รู้มันกว้างมากขึ้นถึงจะทำมันได้คนที่รู้ใช่แหละทำได้แหละแต่คนที่ไม่รู้ก็ซวยไปไอ้ที่เขาพูดมาตะกี้ก็คือเขาแค่แบบเกริ่นตอนต้นคลิปเฉยๆว่าเขาจะพูดอะไรในประเด็นไหนบ้าง
างในคลิปนี้ก็คือมันมี3ประเด็นป่ะว่าแบบพวก Theory Craft มันมีผลกับเกมขนาดไหนปัญหาของการที่ New World มันไม่ให้คนเลือกที่เกิดด้วยกันเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นปัญหาประมาณว่า Theory Craft มันทำให้เกมเหมือนจบไปแล้วทั้งที่มันยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าถ้าในโค้ดเบต้าที่มันโชว์มาให้เราเล่น10วันมันเหมือนว่ามันเสียความใหม่ไปแล้วหรือเปล่าเผื่อใครไม่รู้จัก New World เราแนะนำก่อนคือ New World อ่ะมันเป็นเกมที่กำลังจะเปิดในวันที่28แต่ว่ามันเปิดพรีวิวเปิดโค้ดเบต้าเปิดโอเพ่นเบต้ามาแล้วใครก็ได้เล่นเลยแทบจะเรียกได้ว่า3รอบก็คือพรีวิวเมื่อปีที่แล้วโค้ดเบต้าเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็Open Beta เมื่อต้นเดือนประมาณอาทิตย์ที่แล้วเปิดมา3รอบแล้วมันเลยทำให้ข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแล้ว New World มันก็เป็น MMO จาก Amazon เนาะค่ายใหญ่เหมือนกันเป็นอีกหนึ่ง MMO ที่คนรอค่อนข้างเยอะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเผื่อใครไม่รู้จัก New World อธิบายคร่าวโอเคเอาประเด็นนี้ก่อนคือตะเกียบเขาพูดถึงว่า New World อ่ะมันเป็นเกมที่ New World ชื่อมันคือ New World คือแบบโลกใหม่ที่เรายังแบบไม่เคยเข้าไปเจอความสนุกที่มันขายอ่ะคือมันขายความแปลกใหม่ความสำรวจUncharted ประเด็นคือตอนเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูใน Reddit ดูใน YouTube ช่องทุกช่อง Sweet Pea ก็มีมันจะมีไกด์ออกมาเออมันจะมีไกด์ออกมาเอ้ยแต่เดี๋ยวพูดในมุมของคนทำคลิปไงคอมมูนิตี้ต่างๆมีวิธีการที่ดีที่สุดออกมาแล้ว Theory Craft ออกมาแล้วมันเลยทำให้ความสนุกตรงเนี้ยจอร์ดเค้าก็เลยแบบสงสัยว่ามันหายไปหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลกับ New World ค่อนข้างเยอะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้คิดยังไงกับเรื่องนี้ค่อนข้างเห็นด้วยว่าสิ่งที่จอร์จพูดอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีคนแบบทำวิธีที่ efficient ที่สุดใช่ไหมวิธีที่ได้ exp per hour เยอะที่สุดสุดท้ายอ่ะคนก็จะแห่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าถามว่ามันเป็นทุกคนไหมก็คงต้องบอกว่าไม่เพราะว่ามันจะมี majority of player ที่แบบเป็น casual player ที่เขาไม่ได้กะจะแบบต้องถึง end game ก่อนต้องเป็นที่หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์คนพวกนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นแต่ว่าคนที่อยากจะรีบไปไวๆอ่ะคนพวกนี้ก็จะเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียโอกาสที่จะได้รับความเป็น new world ไปมันก็แยกเป็นกรณีมากกว่าอันนี้ภาพของผมก็ในภาพรวมก็คล้ายๆกันแหละส่วนหนึ่งก็คือพอทำมาปุ๊บแล้วยิ่งคนมาดูมากๆมันก็เหมือนว่าคนคนนั้นก็ได้รับการบอกเล่ามาแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเล่นในเวิลด์ฉันต้องเล่นแบบนี้เหมือนเราโดนบอกมาก่อนแล้วอะแล้วพอเราไปเล่นจริงๆปุ๊บเฮ้ยก็เรารู้มาว่ามันทำอย่างนี้ได้งั้นเราก็ทำอย่างนั้นไปเลยสิซึ่งก็โอเคนะมันก็เหมือนที่พี่น็อกพูดแหละคืออยู่ที่เคสคนด้วยบางคนก็แบบฉันเลือกจะไม่ดูฉันอยากจะเล่นด้วยตัวเองก็มีอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบอาจจะมองว่าเฮ้ยเราก็ไปดูไว้ว่าเผื่อเป็นแนวทางว่าถ้ามีใครมาถามเราจะได้ตอบได้แต่ว่าถึงเวลาจริงเราอาจจะไม่ทำตามไกด์เป๊ะๆเราก็แบบลองอะไรใหม่ๆที่เราอยากลองบ้างอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะแล้วแต่คนพอสมควรแต่ในภาพรวมก็คือเห็นด้วยแหละอย่างหนึ่งคือคำพูดที่คนพูดถึงเกมอ่ะจะเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ไปดูไกด์มาแล้วเขาก็จะบอกว่าไอโวก็เกมตลาดทั่วไปก็เกมเลเวลนู่นนั่นนี่ทั้งที่ความจริงอ่ะมันมีอะไรให้ทำเยอะขายอย่างอื่นด้วยแต่ว่าพอเราไปดูไกด์มาเราก็ทำแบบเดียวแล้วเราก็ไปบ่นว่าแบบเออเกมเป็นเกมตามเควสว่ะเห็นไหมมีคนบ่นแล้วจริงๆนะเกมมีโวโคตรอะไรก็ไม่รู้ไม่สนุกเลยวิ่งตามเควสทั้งที่มึงมาทำก็ได้จริงๆแต่คือมึงไปแบบคนไปพูดมาไงว่าแบบเนี่ยต้องทำเควสทาวบอร์ดนะไม่งั้นเร็วไม่ทันนะแล้วมึงก็ไปทำตัวทาวบอร์ดทั้งนั้นที่มันไม่ต้องทำก็ได้อยากไปฟาร์มก็ไปฟาร์มได้ตอนนี้ลากมอนฟาร์มด้วยความที่ EXP ทุกอย่างมันเนิร์ฟลงหมดแล้วอะเราไปลากมอนมาฟาร์มก็ได้แค่เราก็ต้องแบบรู้หน่อยว่าจะแบบการที่จะฟาร์มมอนต้องทำยังไงเราต้องเล่นคอนเราเวลเท่าไหร่ฟาร์มตัวไหนต้องเวลเท่าไหร่ฟาร์มที่ไหนลากไอ้ดาเมจประเภทอาวุธเราชนะอะไรถ้ารู้อย่างนั้นได้มันฟาร์มได้แต่ด้วยความที่เราอ่ะไปฟังว่าต้องนำทาวบอร์ดนะแล้วก็มาบ่นว่าเกมเป็นเกมตามเควสเนี่ยอันนี้คือผลกระทบอย่างหนึ่งแน่ๆที่แบบมันเกิดขึ้นและเห็นมากับตาด้วยไม่ใช่ว่ากูมโนขึ้นเห็นมาเยอะในคอมเมนต์เนี่ยประมาณนั้นในความคิดของกูเนี่ยคือตัว New World เอาตามเรื่องนี้ก่อนนะว่าเห็นด้วยไหมคือเห็นด้วยแหละว่า New World อ่ะพอมันมีไกด์มันมีอะไรมาแล้วอ่ะการเล่นของ Player Base มันเปลี่ยนไปแน่นอนเว้ยวิธีการคิดหรือว่าวิธีการทำของคนที่เข้ามาเล่นอ่ะอย่างที่เป๊ปบอกอ่ะพอมันได้ยินมาแล้วอ่ะมันก็แบบเราก็จะมีคำถามในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยากจะทำไหมหรือว่าเราอยากจะทำให้มัน effective ที่สุดไหมอะไรเงี้ยพอมันรู้แล้วอ่ะมันก็เหมือนชักจูงให้เราไปทำถ้ามันไม่มีเลยเราก็อาจจะไม่ทำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มองว่ามันแย่นะไกด์อ่ะคือส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้มองว่ามันแย่เพราะว่าหนึ่งคือตัวเองทำมาตลอดอยู่แล้วคือเป็นคนทำไกด์มาตั้งแต่ออโต้เชสตั้งแต่แล้วมาเกนชินใช่ไหมทำไกด์เยอะมากแล้วก็มานิวเวิลด์ก็ทำไกด์ถามว่าเห็นด้วยไหมที่ไกด์มันจะทำให้วิธีการเล่นของคนในคอมมูนิตี้หรือว่าของคนคนหนึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไปทำให้ความเป็นนิวเวิลด์มันหายไปของใครสักคนหนึ่งอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเว้ยว่าคนที่เข้ามาดูเราไม่ได้บังคับให้ใครนั่ง
ดูเข้าใจไหมถ้าพูดง่ายๆตามภาษาการตลาดเลยคือลูกค้าเราเป็นใครเข้าใจไหมเราขายอะไรแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อคือใครแล้วพอเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็ทำให้คนประเภทนี้ที่เขาอยากรู้ไม่ใช่ทุกคนอยู่แล้วที่จะเข้ามาดูเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะถูกบังคับว่าให้ไปดูคลิปนี้ก่อนเพื่อมาเล่นแต่ถามว่ามันจะมีประเด็นนี้อยู่ไหมมันก็อาจจะมีแหละเพราะว่าแบบคอมมูนิตี้เนาะสมมติตอนเราลงดันแล้วรู้สึกว่าแบบมีพวกใช้อาวุธไม่ถูกประเภทแล้วลงดันเราก็ไม่อยากจะให้มันเข้ามาอยู่ในดันเราอันนี้มันอยู่ในใจเราทั้งที่เราไม่ได้ไปดูไกด์มานะแต่ว่าเรารู้ไงเรารู้ข้อมูลว่าเออพวกมอนพวกนี้มันแพ้อาวุธแบบสแลชแล้วแบบไอ้พวกเนี้ยแม่งใช้บันแล้วดาเมจไม่มีแบบดาเมจโดนลดไป 50% 25% เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมหรือไปบอกเขามึงเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเส้นบางๆที่เราไปบังคับคนอื่นมันก็ไม่ได้อะแต่ว่าเราจะรับคนแบบนั้นมามันก็ไม่อยากรับอีกเพราะว่าก็ในเมื่อมึงไม่ศึกษาอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือบางทีมันก็พูดยากว่าเราอยากจะช่วยคนประเภทนี้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะเล่นกับคนประเภทนี้ขนาดไหนในมุมของผู้เล่นด้วยนะแต่ในมุมครีเอเตอร์ก็คือนั่นแหละเราคิดว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาดูมันมีหลายประเภทแล้วคนที่อยากจะดูคลิปประเภทนี้ก็คือคนที่เขาเตรียมตัวที่จะมาเล่นแล้วเขาอาจจะเลือกที่จะไม่สนุกกับความเป็นนิวเวิลด์แล้วไปสนุกกับอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าคนคนนึงมันสนุกกับเกมได้ไม่เหมือนกันบางคนก็อยากจะรัชไปเอ็นเกมเพราะว่าเอ็นเกมมันคือความสนุกของเขาอะใช่เพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราเคยเล่น MMO กันมาถ้าใครเคยได้ยินคำนี้นะคือแบบ MMO เริ่มตอนเวลตันเคยได้ยินคำนี้ปะมันเป็นคำที่อาจจะดูแบบดูรุนแรงไปหน่อยก็คือแบบข้ามทุกคอนเทนต์เลยแล้วไปเริ่มที่เวลตันแต่ว่าสำหรับบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยคือ MMO มันเริ่มที่เวลตันเพราะว่าตอนเก็บเวลตอนเก็บสกิลมันแค่การสร้างตัวแต่พอเวลตันแล้วอ่ะมันติวเตอร์เลียวอ่ะสำหรับเขามันเป็นติวเตอร์เลียวสำหรับเขามันเหมือนติวเตอร์เลียวแล้วแบบเกมจริงๆอ่ะมันไปเริ่มตอนเอ็นเกมไปฟาร์มบอสไปลงดันเอ็นเกมพวกเนี้ยมันคือเกมจริงๆในคอนเทนต์จริงๆสำหรับเขาอันนี้ก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอยู่แล้วมันคือวิธีคิดของแต่ละคนสำหรับครีเอเตอร์คือเราทำคลิปขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟคนแต่ละประเภทแค่นั้นเองเราไม่ได้มองว่าเราอยากจะพังคอมมูนิตี้นี้เราแค่อยากจะแบบทำออกมาตรงนี้มันขายได้เราก็ขายแค่นั้นเองเมื่อกี้ผมมีเสริมจากที่พี่พูดนิดนึงเราจะลงดันนี้แล้วรู้ว่ามันต้องใช้อาวุธสแลชใช่ไหมแล้วไอ้นี่จะมาใช้อาวุธบันแล้วมันลงมันใช้บันอยากรับอันนี้ก็คือเหมือนมันเป็นความต่างระหว่างคนที่แบบไม่ได้ศึกษากับคนที่ศึกษามาแล้วอะทำให้เวลาที่ไปเล่นเกมเพลย์ด้วยกันจริงๆแล้วพอมาเจอกันในโลกกว้างมันจะแบบเหมือนมันเข้ากันไม่ค่อยได้คือคนกลุ่มนึงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันควรจะทำยังไงบ้างเราก็อยากได้คนที่เล่นเป็นเหมือนเรามาเล่นด้วยกันส่วนไอ้แคชชวลเพลเยอร์เขาก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็ฉันอยากเล่นเฉยๆฉันไม่ได้อยากไปศึกษามาก่อนฉันอยากมา explore ในเกมเองอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนความต่างของ2ประเภทผู้เล่นแล้วตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นอีก1ประเด็นที่ทำให้คนเล่นที่เขาไม่เคยดูไกด์เขาอาจจะถามตัวเองก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยตกลงกูควรดูไกด์ปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้เหี้ยนี่มันไม่ให้กูเล่นด้วยก็ต้องไปดูไกด์มาก่อนมั้ยอะไรเงี้ยเอาจริงเราก็บอกนะในเกมปกติถ้าเกิดว่าเราแบบไม่รับเพราะว่ากรณีนี้เราก็จะบอกส่วนใหญ่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามันถ้าคนมีเซนส์ MMO นิดนึงอ่ะจะไม่จำเป็นต้องไปดูไกด์อะไรขนาดนั้นนะแบบเราเห็นอยู่แล้วแล้วแบบดาเมจนี้มันแบบสีฟ้าแล้วมันดูน้อยมันก็ควรจะแบบคิดนิดนึงแล้วว่าแบบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดาเมจประเภทนี้ถึงเป็นสีนี้กับมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่หรอกอันนี้มันคือมันอยู่ที่การยอมรับของทั้งสองฝ่ายมากกว่าเหมือนอะอย่างไฟนอลเงี้ยถ้ามึงไปลงซาเวทโดยที่ไม่ดูไกด์มาก่อนใครจะรับมึงถามจริงใช่ไหมคือมันอะไรก็เฮียใช่มันคือการยอมรับกันทั้งของทั้งสองฝ่ายฝั่งนึงมันรับได้อีกฝั่งนึงรับได้มันก็โอเคมันไม่มีปัญหาอะไรก็จะบันก็บันบันทั้งตี้เลยมันก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็ไปกับคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหรือถ้าคนรู้เขายอมรับได้ว่าอยากจะพาคุณไปด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเขาไม่รับคุณก็ไม่ควรไปด่าเขานะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ควรไปคุณก็ไม่ควรไปด่าเขานะมันอยู่ที่การยอมรับมากกว่าเราต้องยอมรับในมุมของแต่ละฝ่ายแค่อย่าไปด่าอีกฝ่ายก็พออะไรเงี้ยมีอะไรก็บอกกันดีถ้าเราไม่ดูไกด์มาก่อนเราไปเจอพวกนั้นน่ะมันก็จะเล่นยากไอ้นิวเวิลด์ไม่เท่าไหร่เพราะดันมันง่ายเว้ยคือต่อให้แบบเอาของแพ้ท่าไปมันก็ยังพอไถได้แต่ถ้าเราแบบพูดเสียเวลาถ้าเราพูดถึงแบบอันที่มันเอ็กซ์ตรีมไปเลยแบบซาเวทไฟนอลถ้าคุณไม่ดูไกด์ไปก่อนน่ะมันแทบจะเรียกได้ว่าไม่ผ่านเลยนะเว้ยซาเวทอันสุดท้ายอ่ะแล้วไม่มีคนรู้ไม่มีอะไรก่อนอ่ะคือมันยากมากมีคนไม่กี่กลุ่มในโลกที่สามารถเล่นแบบบลายแล้วผ่านได้แล้วถ้าคุณไม่ดูไปก่อนมันก็เป็นระดับนั้นเลยเพราะงั้นมันมีเกมแบบนั้นจริงๆคือส่วนตัวเห็นว่าถ้าเอาไกด์ออกจากโลกนี้ไปเลยอ่ะคิดว่าไม่ควรเลยการที่แบบไม่มีไกด์บนมันไม่ใช่อยู่แล้วแบบถ้าไกด์มันจะแย่มากเอาออกไปเลยดีไหมอ่ะตอบได้เลยว่าไม่ควรแบบออกจากเล็ดดิดออกจากยูทูบอ่ะหลังชนฝาเลยว่ากูไม่เอาออกขายหนังสือขายหนังสือกูไม่เอาออกเราพูดก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้มาดิสเครดิตไกด์นะเราไม่ได้มาพูดออกมาว่าไกด์มันแย่อะไรขนาดนั้นเราแค่มาคุยประเด็นผลกระทบที่เกิดจากไกด์เฉยๆใช่ไหมใช่ใช่ประเด็นของจอร์จอ
ประเด็นนี้1นาทีที่เขาพูดมาเมื่อกี้เขาก็ไปเปรียบเทียบเนาะ Theory Craft กับเกมอื่นๆตะกี้มีอะไร Magic Magic คือเกมการ์ดเนาะเราทํา Theory Craft เราทำว่าเอ้ยเราลงตัวนี้เพื่อดึงตัวนี้ดึงตัวนี้เหมือนเป็นคอมโบอ่ะ Theory Craft เพื่อให้คอมโบนั้นมันมีประสิทธิผลที่สุดเพื่อให้เราจบเกมได้เร็วที่สุดชนะอีกฝ่ายได้เร็วที่สุดใน Warhammer เป็น Tabletop ก็เหมือนเกมการ์ดนั่นแหละโอเคมันคือการเอาโมเดลมาสู้กันบนโต๊ะแต่คือทุกอย่างมันก็เวิร์คเหมือนการ์ดแหละก็คือตัวนี้มีสแตทแบบนี้แบบนี้ก็คือมีเอฟเฟคมีอะไรเหมือนโอเคก็เหมือนกันงั้นน่ะก็คือ Theory Craft เพื่อให้เราชนะอีกฝ่ายเร็วที่สุดแบบมีประสิทธิผลที่สุดอะไรเงี้ยเนาะใน RPG พวกอ่ะ God of War พวกอะไรก็แล้วแต่เราทํา Theory Craft เพื่อเราจะได้รู้ว่าโอเคอาวุธที่เราใช้มันมีเราจะทำให้จบคอนเทนต์นี้ได้เร็วที่สุดจบเกมได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดชนะวาคิลี่ตัวนี้ได้ง่ายที่สุดนะใช่มั้ยเราเตรียมวิเคราะห์เพื่อเรื่องนี้เราจะกดสกิลตอนไหนเราจะใช้สกิลอะไรมันก็คือใน RPG แต่พอมาเป็น MMORPG อ่ะ MMO คือมันเป็นเกมแบบคอนเทนต์เนาะเราเตรียมวิเคราะห์อ่ะมันเหมือนเราข้ามเราจะไป end game ให้เร็วที่สุดเราทำเตรียมวิเคราะห์เพื่อเราจะเก็บ EXP ได้เร็วที่สุดเราจะอัพอาวุธเราจะใส่เกียร์ที่ดีที่สุดใส่ base in slot พวกเนี้ยมันทำให้เหมือนกับว่าเราเตรียมวิเคราะห์เพื่อไป end game แล้วประเด็นคือการเตรียมวิเคราะห์เพื่อไป end game อ่ะมันคือการกินคอนเทนต์ที่ตัวเกมมีหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่มันพูดมาแล้วเราได้ข้ามคอนเทนต์บางคอนเทนต์ไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิผลคอนเทนต์นี้มันไม่ออพติมอลอ่ะมันแบบได้ EXP ต่อชั่วโมงน้อยเราก็ไม่ทำประมาณนั้นเราจะเสียคอนเทนต์ตรงนั้นไปจริงก็อย่างที่เราพูดมาเมื่อที่ผ่านมาเนาะก็คือเห็นด้วยแหละว่าพวก Theory Craft มันก็ส่งผลจริงๆแหละกับการเล่นเกมแต่คิดว่ามันส่งผลกับคอนเทนต์ขนาดไหนการกินคอนเทนต์ขนาดไหนส่วนตัวคืออันนี้คือมันเป็นโจทย์ที่ผู้พัฒนาต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องปรับให้ทันยุคด้วยแหละด้วยความที่สมัยนี้มันมีไกด์มีนู่นมีนี่อ่ะเขาต้องพยายามทำให้มันไม่มีอะไรโดดอ่ะไม่มีอะไรโดดเหนืออันอื่นเพื่อให้คอนเทนต์ทุกอันมัน viable อ่ะเพื่อคอนเทนต์ทุกอันมันสามารถทำได้ด้วยความที่ New World เนี่ยรู้สึกว่าเดฟเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยเขาเคยทำอะไรมาก่อนไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเคยทำอะไรมาก่อนแต่ด้วยความที่เราเห็นง่ายคือทาวบอร์ดคือการเนิร์ฟ EXP ทาวบอร์ดมันคือการแก้ปัญหาปลายเหตุที่เหมือนเอาวัวหายล้อมคอกอ่ะคือความจริงมันมีวิธีแก้ปัญหาตัวทาวบอร์ดที่ดีกว่านี้เยอะมากแล้วเหมือนมีคนเสนอเยอะมากด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้อ่านแต่ตามฟอรั่มอ่ะแต่ที่คิดที่ตัวเองคิดอ่ะคือมีวิธีดีกว่านี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบรับเควสจำกัดรับได้แค่เมืองเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเดฟเลือกที่จะลด EXP มันลงซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดูแบบมันดูแก้แบบแก้แย่มากอ่ะและเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าเขาไม่ได้คิดถี่ถ้วนในการทำมันมาแต่แรกแล้วพอเขาคิดไม่ดีมีคนมาเอ็กซ์บอยเขาก็แก้ปัญหาแบบลวกๆแล้วพออย่างเงี้ยมันส่งผลเสียต่อเกมแน่นอนอย่างที่บอกว่าเนี่ยตัวเองกะจะไปทำเทสกิลชิวๆแล้วก็เอา EXP จากทาวบอร์ดเควสตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วมันส่งผลกระทบต่อคนบางประเภทที่ไม่ได้ไปดูไกด์ไม่ได้รู้ว่าทาวบอร์ดเนี่ยจะทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นแบบก็อดเทียร์เลเวลลิ่งจริงๆผมก็โยงเข้าไปกระเสือได้ระดับหนึ่งนะอันนี้คือหมายถึงว่าอย่างที่พี่น็อกซูเมื่อกี้คือแบบเนี่ยจะไปทำเทรดดิ้งแล้วทาวบอร์ดเควสมันก็โดนเนิร์ฟไปแล้วกลายเป็นว่าจะเล่นแคชชวลเฉยๆมันกลายเป็นทำไม่ได้ซะงั้นแทนที่มันควรจะยังทำได้อยู่ถ้าเป็นแบบแบล็กเกอร์เสิร์ชผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือปกติเวลาเอ็นเกมมันจะมีทั้งไลฟ์สกิลคือมันมีหลายอย่างให้ทำเนาะแล้วก็มีทั้งฟาร์มมอนใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันถ้าคนที่เล่นแบล็กเกอร์เสิร์ชก็จะเข้าใจว่าเขาทำให้การฟาร์มมอนมันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือหาเงินได้มากที่สุดต่อชั่วโมงอ่ะในขณะที่ถ้าคุณไปทำไลฟ์สกิลบางประเภทอ่ะคุณไม่มีทางเก็บเงินได้เท่านั้นเลยแบบคุณช้ามากแล้วพอเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันทำให้คนเล่นใหม่ๆที่เข้ามาพอเขาถามว่าเฮ้ยพี่ผมอยากรวยทำไงดีทุกคนก็แนะนำว่าไปฟาร์มมอนเลยน้องฟาร์มมอนเลยน้องอย่างเดียวโดยที่แบบอ้าวแล้วคอนเทนต์ไลฟ์สกิลคอนเทนต์ต่างๆหายไปกับสายลมไม่มีคนไม่มีคนแนะนำไม่มีคนพูดถึงประมาณนั้นยกแบล็กเกอร์เสิร์ชมาแล้วอยากพูดมากเลยคือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนทำเทรดบกอะนะคือตอนเข้าไปเล่นแบล็กเกอร์เสิร์ชเนี่ยเข้าไปในกิลด์ใช่ไหมทุกคนในกิลด์จะพูดเหมือนกันเลยว่าเทรดบกมันทำไม่ได้มันไม่รวยนู่นนั่นนี่แต่คือกูอยากเห็นแย้งมากเลยว่าคอนเทนต์ทุกอย่างในเกมอะคือเขาต้องถ้าเกิดว่ามันแย่จริงๆเขาควรบัฟหรืออะไรไปแล้วมันต้องทำได้ระดับหนึ่งอ่ะใช่มันอาจจะไม่แม็กเอฟฟิเชนซีแบบเทรดเรือหรือทำอาหารแบบพวกทำอาหารเซียนสูงๆอ่ะพวกมาสเตอรี่สูงๆใส่ชุดทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันจะมีบางอย่างที่มันยังพอทำได้อยู่อย่างเทรดบอกอย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยว่าทำยังไงก็ไม่รวยไม่มีทางรวยมีคนบอกขาดทุนด้วยกูก็เลยไปนั่งทำ Excel มาเลยเว้ยกูนั่งทำ Excel เลยกูก็นั่งคำนวณทุกอย่างเลยแล้วคือแบบสุดท้ายแล้วกูได้เงินประมาณวันละแบบ300M วันละ300Mสำหรับการทำเทรดบกที่คนบอกว่ามันทำไม่ได้ทำแล้วขาดทุนแต่คือกูทำได้วันละ300Mมันคืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบด้วยความที่คนสมัยนี้มันตามไกด์กันไปหมดแล้วอ่ะมันแบบไม่คิดเองแล้วเอาง่ายๆมันก็เลยแบบประ
ประมาณนั้นเซ็งๆหน่อยมันทำให้คอนมันทำให้คือคอนเทนต์บางอย่างของเกมไปมันคือคอนเทนต์ที่จะพูดคือที่จะสื่อคือมันกินคอนเทนต์มันกินคอนเทนต์บางอย่างก็อย่างที่มันพูดเลยอย่างที่จอร์ดพูดเลยว่าแบบมันกินคอนเทนต์ไปเยอะบางอันคือแทบจะข้ามไปเลยด้วยซ้ำเพราะเราทำเทียรี่คราฟเรารู้ว่าอันไหนเราควรทำอันไหนมันคุ้มเวลาอันไหนมันมีประสิทธิผลอันไหนมันไม่คุ้มเราก็ข้ามไม่ทำอะไรอย่างงี้มันก็เลยทำให้แบบคอนเทนต์มันหายไปแต่เราชอบคำนี้ที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือเหมือนมันทำแล้วเราข้ามคอนเทนต์มีคอนเทนต์บางอันคือมันเราไม่ได้ทำคอนเทนต์นั้นเร็วนะเว้ยเราข้ามไปเลยเข้าใจไหมการเทียรี่คราฟอ่ะบางทีแบบที่จอร์ดพูดว่าเราทำคอนเทนต์นี้ให้มันเร็วเรารีบทำจะได้ถึงเอ็นเกมอ่ะมันยังรู้สึกซอฟด้วยซ้ำในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งที่เกิดจริงอย่างที่เราพูดอ่ะคือเราข้ามไปเลยเว้ยเราไม่ทำเลยเว้ยซึ่งมันทำให้การที่เดฟมันทำมามันเสียเปล่าไปเลยนะคือไม่มีนอนแวลูเลยนะไม่มีค่าเลยอ่ะแต่จริงๆจอร์ดอ่ะเขาพูดว่ามันใช้คำว่าเร็วอย่างเดียวตอนจอร์ดพูดในคลิปอ่ะใช้คำว่าเร็วอย่างเดียวซึ่งตอนแปลมาไปเปลี่ยนคำเอานิดนึงเป็นว่าแบบมันมีประสิทธิผลเพราะว่าจริงๆที่จอร์ดใช้คำว่าเร็วอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเพราะบางทีเราก็อย่างเมจิกอย่างพวกเกมการ์ดเราก็ไม่ได้ทำเทอรี่คราฟเพื่อทำให้มันจบเร็วอย่างเดียวใช่ไหมบางทีเราก็ทำเพื่อให้มันเกมนานก็มีแต่ที่จะพูดคือมันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของการทำแต่ละอย่างมากกว่าแต่เรื่องอื่นก็อย่างที่คุยกันมาเมื่อกี้แหละเทียรี่คราฟมันก็กินคอนเทนต์ไปเยอะจริงๆบางอันคือข้ามไปเลยด้วยซ้ำประเด็นต่อไปมันเป็นประเด็นสำคัญก็เลยเพราะตรงนี้เพื่อแบบพูดรวบที่เราพูดกันมาตะกี้ให้หมดก่อนจอร์ดเสริมว่าจริงๆแล้วอ่ะ MMO มันคือเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาทีเดียวอย่างที่ตะกี้โฮล่าคอมเมนต์คนหนึ่งพิมพ์มาคือมันสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีต่อในอนาคตมันไม่ได้แบบสร้างมาทีเดียวแล้วจบเพราะงั้นคอนเทนต์น่ะมันก็จะมีเหมือนแบบหยุดไว้กักไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทีมงานเขาทำยังไงแต่พอแบบมีไกด์มีอะไรให้เราไปถึงเอ็นเกมปุ๊บอ่ะพอเราทำไปแล้วอ่ะเราจะใช้ไกด์หรือไม่ใช้จอร์ดเขาก็พูดไว้เหมือนกันว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ไกด์เราไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดซึ่งมันก็เป็นความจริงคือมันไม่ได้ผิดมันก็ถูกใช่มันไม่ใช่ผิดในการใช้ไกด์แต่จอร์ดก็พูดกันตีนไว้เผื่อมีแบบคนบอกเฮ้ยมึงมาว่าไกด์ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พูดกันตีนไว้ว่ามันไม่ผิดนะก็คุณจะใช้ยังไงก็ใช้ไปแต่ว่าถ้าวันนึงคุณเล่นไปจนถึงเอ็นเกมแล้วเล่นเร็วอะไปแล้วไปอยู่คนเดียวที่เอ็นเกมสมมติเป็นคนที่เล่นเร็วที่สุดกับกลุ่มคนแค่ 5% ในเกมแล้วไปถึงปุ๊บหันหลังกลับมาเอ้ยไม่มีใครมาอยู่กับเราเลยดีกว่าแล้วคิดว่าตัวเกมแม่งไม่มีคอนเทนต์ให้เล่นเลยว่ะเกมแม่งกระจอกว่ะอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องคิดไว้ในใจตัวเองนิดนึงเหมือนกันว่าหรือว่ามันเป็นเพราะเราเองที่เรากลายคอนเทนต์จนหมดแล้วข้ามคอนเทนต์ทุกอันที่มันควรจะทำแล้วมาถึงตรงนี้มาอยู่กับคน 5% ข้างหน้าอะไรเงี้ย disclaimer ไว้ก่อนแต่เขาก็แอบแซะนิดนึงนะก็ที่บอกว่าแบบก็ขอให้มึงสนุกกันรีบคือใช่ตอนจบเรื่องของมึงอ่ะคือเอาง่ายๆก็คือใช้ไกด์ไม่ใช้ไกด์มันไม่ผิดแต่ว่าถ้าคุณใช้แล้วคุณก็ต้องยอมรับผลกระทบด้วยว่าคุณจะต้องสกิปคอนเทนต์บางอันไปแล้วมึงอย่าเสือกมาบ่นทีหลังนะว่าแบบเกมไม่มีคอนเทนต์ทั้งที่เกมมันมีแต่มึงเสือกจะเลือกที่จะข้ามเองเขาพูดประมาณนั้นซึ่งก็เห็นด้วยนะก็จริงๆเห็นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือถ้าเราใช้ไกด์แล้วเราไปถึงเอ็นเกมจริงๆแล้วเราคิดว่าเกมมันไม่มีคอนเทนต์มันอาจจะจริงหรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะไม่ใช่มันจะไม่จริงเสมอไปนะเว้ยเอาง่ายๆคือกูขอยกตัวอย่างเกมนึงกูอยากพูดถึงมากเลยเกนชินเกนชินมันไม่มีคอนเทนต์อันนี้เกนชินไม่ใช่ MMO นะพูดอย่างนี้ก่อนแต่ว่ามันก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ได้แล้วเกนชินอ่ะมันไม่มีคอนเทนต์จริงๆอันนี้พูดจริงๆมันช้าจริงๆถึงแบบเราไม่ทำไอ้เทียรี่คราฟไม่ต้องรีบมันก็ไปสุดจริงๆถ้าคุณจะพูดว่าตัวเกมแบบนี้มันไม่มีคอนเทนต์ให้เล่นมันก็อาจจะถูกก็ได้หรือผิดก็ได้มันไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปด่าคนที่เล่นที่ทำใช้ไกด์อย่างเดียวว่าพอคุณไปเล่นถึงเอ็นเกมแล้วคุณมาด่าเกมว่าแม่งกระจอกแม่งไม่มีคอนเทนต์ได้ยังไงเพราะในเมื่อคุณใช้ไกด์มาจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาใช้ไกด์มาเขาอาจจะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วเขารู้ว่ามีอะไรให้ทำแต่เขาพูดจริงๆว่ามันไม่มีอ่ะเข้าใจไหมมันก็เป็นไปได้เพราะงั้นต้องดู2ทางด้วยไม่ใช่แบบพอเห็นคนใช้ไกด์มาปุ๊บแล้วเขากลับมาด่าว่าเกมไม่มีคอนเทนต์เลยแล้วโดนพาแห่ทัวร์ไปลงเขาว่าแบบมึงใช้ไกด์ไงมึงใช้เทียรี่ครับไงอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะใจเย็นๆค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันใช่ใครมาจากเกนชินก็ขอโทษด้วยนะอย่าพาทัวร์มาลงผมเลยนะทัวร์เกนชินยิ่งหนักอยู่รถเขาใหญ่ทัวร์เกนชินรถเขาใหญ่ถ้าไม่ดูไกด์อย่างน้อยก็ควรลงกับเพื่อนชอบคอมเมนต์นี้คือถ้าไม่ดูไกด์ก็อย่างน้อยก็ควรลงกับเพื่อนถ้าไปจับพวกคนข้างนอกอย่างน้อยก็ควรศึกษาหน่อยเพื่อไม่ให้ไปเป็นตัวถ่วงของตี้และตี้ล่มอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่มันจำเป็นไม่มีคอนเทนต์ไหนที่จำเป็นต้องใช้ไกด์แบบ 100% แต่ว่าบางอันน่ะคอมมูนิตี้ไงคือเราอยู่กับคนส่วนมากใช่มั้ยมันก็แบบต้องตามคนส่วนมากแล้วถ้ายกตัวอย่างแฟนนอนเราอยากจะลงบรายเราอยากจะลงแบบไม่มีไกด์ไม่ได้เคยศึกษาอะไรมาก่อนเลยก็ลงได้ถ้าลงกับเพื่อน8คนเรายอมรับว่าทุกคนมาลงแบบบรายอัน
นี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาของคุณแบบแอสมอนแอสมอนเขาก็ไปลงบลายแล้วก็โดนด่าเพราะว่าหนึ่งคือแบบคนดูเยอะคนคิดหลากหลายใช่ไหมมันก็มีคนมาด่าอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าทุกคนในตี้ยอมรับอ่ะคุณจะไปลงบลายคุณจะไปลงอะไรมันไม่ใช่ปัญหาเลยเว้ยมันอยู่ที่คุณอันนี้เห็นด้วยว่าแต่ถ้าไปลงกับคนอื่นคนที่ไม่รู้จักไปจับคู่ไปแมทช์เมคกิ้งอ่ะเราถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่คนอื่นในคอมมูนิตี้เขาดูกันผมคิดว่าส่วนตัวก็คือเราควรจะดูไปก่อนระดับนึงอย่างน้อยก็คือศึกษาหน่อยว่าเขาทำกันยังไงนี่ผมนึกตัวอย่างออกอีกอันนึงถ้าไม่ศึกษาก่อนแล้วไปลงนี่คือแทบจะเรียกได้ว่าแพ้ 100% อ่ะคืออย่าง Lost Ark อ่ะมันจะมีการไม่เคยเล่นตอน End Game แล้วคือแบบโอ้โหตี้นึง4คนแล้วถ้ากดสุ่มหาตี้แล้วคุณไม่ศึกษามาก่อนนะไปโดนบอสยำตีนครับมีแค่นั้นจริงๆแล้วมันจำกัดการเกิดด้วยคือเกิดได้แค่ครั้งหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยหรือว่าตี้นึงตายได้ไม่เกิน4ครั้งคือถ้าคุณตายหมด4ครั้งคุณนึกสภาพคนในตี้จะมองหน้าคุณยังไงคุณจะแบบไอ้เหี้ยนี่มึงตาย4ครั้งตายอ่ะเหี้ยอะไรทั้งหนาวะกูไปทุบนักยุบจนหมดแล้วเนี่ยหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเคฟังต่อันเนี้ยคือประเด็นสำคัญที่อยากจะมาพูดกันเชื่อว่าคนฟังเข้าใจอยู่แล้วว่าการมีไกด์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องแย่มันอยู่ที่ว่าใครศึกษาใครจะเลือกจะดูหรือใครจะเลือกไม่ดูก็แล้วแต่คนนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่ประเด็นที่จอร์ดพูดขึ้นมาคือไอ้ความไม่จำเป็นนั่นแหละมันมีเส้นตรงกลางอยู่เว้ยคือแบบถ้าวันนึงคนในคอมมิตี้อ่ะมันใช้กันหมดหรือว่าแบบใช้กันเป็นมาจอริตี้ใหญ่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ใช้กันหรือว่าเอาง่ายๆคือเพื่อนคนข้างๆที่เล่นเกมด้วยกันอ่ะแม่งใช้ไกด์เขาแบบทำ theory craft รู้ว่าดาบอันนี้ต้องใช้กับหินอันนี้หรือว่าต้องใช้อาวุธนี้เพื่อไปตีตัวนี้พอคนรอบตัวเราใช้อ่ะถึงเราจะไม่โดนกดดันว่าใช้เว้ยแต่ว่ามนุษย์อ่ะเข้าใจว่าการอยู่ในสังคมอ่ะยังไงมันถูกกดดันให้เหมือนแบบจากสภาพแวดล้อมอ่ะว่าเอ้ยมันจะทำให้เราเกิดคำถามอาจจะไม่ถูกบังคับอาจจะไม่แบบมาโดนกดหัวว่าเอ้ยมึงไปดูแต่ว่ามันจะมีแบบบรรยากาศรอบๆเหมือนมาทำให้เราเกิดคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยกูควรจะใช้ไหมแล้วที่เราทำเราเล่นวิธีการเล่นของเราเนี่ยมันช้ากว่าคนอื่นซึ่งจริงนะอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเราเล่นแบบธรรมดาไปของตัวเองอ่ะมันช้ากว่าพวก theory craft อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยพอมันเห็นผลด้วยไงว่าแบบเฮ้ยเราเล่นแล้วเราช้ากว่าคนอื่นว่ะเพื่อเราเวล25ทำไมเราเวล20มันอาจจะมีคำถามในใจของเราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเล่นว่าเรากำลังเล่นเกมผิดอยู่หรือเปล่าทั้งที่มันไม่มีคำว่าเล่นผิดหรือเล่นถูกแต่ว่ามันจะทำให้เราเกิดคำถามนี้จริงๆทั้งจากคอมมูนิตี้จากเพื่อนหรือว่าจากคนรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างอันนี้เลยเป็นคำพูดที่ตอนนั้นฟังมาคือไปเจอมาใน Reddit แล้วรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่าสนใจก็เลยนึกถึง Personate กับ Knock MMO ว่าอยากจะเอามาคุยกันเพราะคำนี้เลยก็เลยพอดไว้ตรงนี้คิดว่ายังไงเห็นกูแยกเป็น2กรณีดีกว่ากรณีแรกคือการที่เราไม่ต้องไปอินโวลคนอื่นก็คืออย่างเช่นการเลเวลลิ่งอันนี้คือคิดว่าไกด์ไม่น่ามีผลกระทบขนาดนั้นก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันมีเป้าหมายต่างกันนะแต่ว่าอันที่มีผลจริงๆอ่ะคืออย่างเช่นการลงดันอย่างที่เราคุยกันไปว่าการที่เราอย่างน้อยเราไปดูว่าแบบดันนี้มันต้องทำอย่างนี้อันนี้คือมันไม่ได้กระทบแค่เราคนเดียวมันกระทบทั้งปาร์ตี้คืออันเนี้ยไกด์อาจจะจำเป็นถ้าเราไม่ได้มีความสามารถพอที่จะแบบอะแดปตัวเองให้แบบให้ไม่ตายอ่ะเอาง่ายๆถ้าเราไม่มีความสามารถพอที่จะแบบผ่านได้โดยที่แบบไม่ดูไกด์อ่ะอย่างน้อยเราควรจะไปดูมันหน่อยอ่ะว่าแบบมันต้องทำยังไงถึงจะไม่กระทบคนอื่นที่ไปลงดันไม่ทวงเอาง่ายๆคืออย่างใน New World อ่ะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าดันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากแต่อย่างที่Personate บอกใช่ไหมใน Lost Ark ดัน End Game หรือว่าใน Savage ของ Savage คืออันนั้นมันกระทบแน่ๆอย่าง Savage เนี่ยมันลงกันไม่ได้ลงแป๊บเดียวมันลงนานระดับนึงแล้วการที่ไปไวป์ก่อนที่จะจบเนี่ยคือมันหัวเสียเอาง่ายๆไม่ต้องเอาขนาดซาเวนเอาแค่เอ็กซ์ตรีมเอาแค่ไทเอาเอ็กซ์ตรีมเอาแค่ไดมอนด์เวปเปิลของแพทเนี่ยยังปวดหัวนะแบบไปตายตอนท้ายๆใช่คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่กระทบคนอื่นอันเนี้ยเราควรจะแบบไปศึกษามาแต่ว่าเรื่องการเลเวลลิ่งเนี่ยการแบบทำให้ efficiency อ่ะอันเนี้ยคิดว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกว่าก็มีบางคนแหละที่แบบเขาไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นแบบตัวเองต้องแบบขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตัวเองต้องเล่นเร็วเขา enjoy กับเกมกูก็เป็นหนึ่งในนั้นประมาณนั้นของผมก็คิดเห็นคล้ายๆพี่น็อกแหละคือต้องแยกก่อนว่าคอนเทนต์นี้เราทำคนเดียวเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับคนมากมายกับคอนเทนต์ประเภทที่ว่าเราต้องเป็นปาร์ตี้ส่วนของเป็นปาร์ตี้นี่คือเห็นด้วยเลยว่ามันควรจะศึกษาซะหน่อยถ้าอะไรมันกระทบกับคนอื่นเป็นวงกว้างเราก็ต้องแบบเตรียมความพร้อมตัวเองนิดนึงยกเว้นถ้าคุณเล่นกับเพื่อนแบบคุณเล่นกับตี้ที่แบบโอเคเราบลายเลยเราลงบลายแบบที่พี่พูดเนาะอย่างไอ้นั่นก็จะมีบลายรันใช่ไหมใช่
ถ้าโอเคกันหมดมันก็โอเคเออแต่ว่าทีนี้ย้อนกลับมาตรงไอ้ประเด็นคนเดียวนิดนึงก็คือมันอยู่ที่เป้าหมายคนนั่นแหละอย่างที่พี่น็อกพูดเป๊ะเลยก็คืออย่างผมก็คล้ายๆพี่น็อกคือผมไม่ค่อยชอบแบบดูไกด์อะอย่างเล่นแบ็คเซิร์ตเงี้ยผมก็เล่นเองคนเดียวเงียบๆอาจจะมีสงสัยก็ถามเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยหาไกด์เท่าไหร่เออแล้วก็เล่นมั่วๆเอางงอะไรก็ค่อยไปหาอะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็มีอีกประเด็นนิดนึงที่เมื่อกี้เขาพูดว่าบางทีอาจจะแบบมีเพื่อนใช่มั้ยที่มาเราจะรู้สึกกดดันหรือเปล่าว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเราแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมผิดเอออันเนี้ยผมว่ามันเราอาจจะลองคุยกับเพื่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติกูไม่ใช้ไกด์นี้มันโอเคป่าววะเออเราลองคุยกับเพื่อนดูอะสมมติว่าเปิดใจคุยไปเลยใช้ไกด์เออก็ลองคุยลองถามมันเลยว่าเฮ้ยถ้ากูไม่ดูไกด์นี้กูเล่นได้ไหมก็ถ้าเพื่อนคุณบอกว่าไม่จำเป็นหรอกเล่นไปเรื่อยๆได้มันมีสอนในเกมหรือว่าเรียนรู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอาจจะแบบงงแล้วก็ถามเพื่อนได้อาจจะไม่ต้องดูไกด์ก็ได้ถามเพื่อนที่เคยดูไกด์มาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะถ้าสำหรับตัวผมเองในรูปแบบของเพลเยอร์คือตอนเป็นคนเล่นน่ะพูดตรงๆว่าเป็นคนที่ดูไกด์หลายๆอย่างโดยเฉพาะตอนเล่นไฟนอลจริงๆ New World ก็เป็นคนที่เลือกจะดูไกด์มากกว่าที่จะแบบเข้าไปศึกษาเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือชอบที่จะทำอะไรให้มันมีแบบประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่สุดแล้วถ้ามันมีวิธีอยู่แล้วอ่ะก็อยากจะไปศึกษามาก่อนเหมือนกันเพื่อจะได้โอเคแบบเราทำในแต่ละอย่างของเราให้มันคุ้มค่าต่อการเล่นแต่ว่าในการทำแบบนั้นถามว่ามันเห็นผลเสียไหมมันก็ตอนเล่นอ่ะไม่เห็นนะเว้ยก็คือแบบรู้สึกว่ามันโอเคทำแล้วทุกอย่างมันได้ดีหมดเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเราเลือกแบบนี้เราไม่ได้มีความสนุกกับการที่เราต้องไปศึกษาอะไรเองขนาดนั้นโอเคแหละเป็นคนชอบการเจออะไรใหม่ๆในเกมการแบบไปเล่นแล้วเจอแมปใหม่ๆเจอมอนใหม่ๆอันนี้ชอบแต่พอเจอมันแล้วอ่ะเราไม่อยากศึกษาเข้าใจป่ะเราไม่อยากแบบพอไปเจอบอสตัวนี้อ่ะบอสใหม่เราไม่อยากแบบไปดูว่าเอ้ยตัวเนี้ยสกิล1มันคืออะไรสกิล2มันคืออะไรอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาก็เลยคิดว่าถ้าจะให้เลือกฝั่งว่าเป็นคนอยู่ฝั่งไหนชอบฝั่งไหนเป็นคนชอบฝั่งไกด์มากกว่าโยงมาฝั่งที่เป็นครีเอเตอร์เป็นคนทำไกด์พอเป็นคนทำไกด์อ่ะตรงเนี้ยหลายๆคนบอกว่าที่เป๊ปกับน้องไกโมบอกว่าไม่เห็นผลใช่ไหมแบบเหมือนแบบไกด์ไม่น่าจะส่งผลกับวิธีการเล่นของคนมากถ้าคนเขาแบบเลือกที่จะทำยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาเป็นครีเอเตอร์เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันมีผลเยอะมากเลยนุ้ยดูจากคนที่เข้ามาดูในช่องเกนชินละกันเพราะเกนชินทำไกด์เยอะตอนทำไกด์เกนชินอ่ะมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปหลายคลิปเลยพวกคลิปไกด์ต่างๆว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำแบบนี้จะมีปัญหาไหมกลัวตามคนอื่นไม่ทันจังเลยคำว่าตามคนอื่นไม่ทันจังเลยเนี่ยเจอเยอะมากเว้ยเพิ่งเริ่มเล่นจะทันไหมครับเพิ่งเริ่มเล่นจะต้องทำยังไงทุกคนที่เข้ามาดูเขากลัวเรื่องนี้หมดเลยเว้ยแบบไม่ทุกคนแต่ว่าหลายคนมากเขากลัวในเรื่องที่เขาจะตามคนอื่นไม่ทันเขาจะทำไม่คุ้มหรือว่าเขาเล่นผิดอันเนี้ยเพราะว่ามันมีพวกไกด์พวกอะไรอยู่ถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมันเกิดขึ้นจริงไหมอะส่วนตัวเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงนะเว้ยในการทำเป็นครีเอเตอร์เอออันนี้เกิดขึ้นจริงใช่ๆก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ข้อเสียของไกด์อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบสกิปคอนเทนต์แล้วก็ไปบ่นว่าเกมไม่มีคอนเทนต์อันนั้นก็คือประเด็นที่เราพูดไปเมื่อกี้ไม่ทำเองในบางกรณีในบางเกมด้วยไม่ใช่ทุกกรณีอยากจะพูดเพิ่มอีกนิดนึงคือไอ้คนที่เข้ามาพูดอย่างนั้นอ่ะพูดว่าเอ้ยเราจะตามทันไหมหรืออะไรอ่ะคือในช่องอ่ะจะพยายามไปคอมเมนต์ตลอดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำตามนี้เว้ยใครที่ไม่เข้าใจอ่ะสมมติแบบมาเจอไกด์แล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะทำทันไหมเรากลัวจะไม่ทันจริงๆเลยการเล่นเกมอ่ะจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องทำตามเลยก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำไหมไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ทันไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีปัญหาไหมเล่นให้สนุกเล่นให้ตัวเองสนุกดีกว่าแต่ที่เราทำมาที่เราทำไกด์มาเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟคนที่เขาต้องการแล้วเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรประมาณนั้นกลายเป็นเพราะว่ามีไกด์ทำให้ผู้เล่นต้องดูไกด์เพื่อให้ตามคนอื่นทันถ้าคนมาเล่นไม่เคยลงอะไรเลยแล้วอยากมาเล่นเองไม่ได้ดูไกด์กับกายเป็นว่าเป็นภาระคนอื่นเฉยขอพื้นที่ให้โซโล่เพลเยอร์ด้วยฮะอะตอมบอกก็อันนี้มันเป็นสังคมอะเนาะมันเราอยู่กับคนส่วนมากมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปอะซึ่งเราตอบยากอยู่หรอกว่ามันจะถูกหรือมันผิดอะแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอะผมว่าก็ต้องโยงกับไปเรื่องต้องโยงกับไปไอ้เรื่องที่ว่าถ้าแบบเราจะทำคอนเทนต์ปาร์ตี้แล้วเราอยากเป็น blind run อะคุณก็หาคนที่อยากลองแบบคุณไปเลยใช่ต้องพยายามประกาศว่าจะ blind run นะแล้วพูดตรงตัวว่ายากนะอย่างไฟนอลส่วนตัวพูดว่ายากนะมันมีแบบห้องบายรันมาอะไรเงี้ยใช่ส่วนตัวคือยากแหละคนส่วนใหญ่เป้าหมายเขาคือต้องการผ่านดันไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่ที่แบบอยากจะเข้าไปเพื่อเอาคอนเทนต์แบบนั้นเอาไปแบบเอาความไม่รู้เอาความใหม่
ราะจริงๆถ้ามึงศึกษามาก่อนมันก็เห็นอยู่ดีคุณอยากเข้าไปมีไหมมันก็มีแต่ว่ามันหายากอ่ะเอาจริงๆปัญหาแบบปัญหาที่อะตอมพูดมาคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไกด์ด้วยมันอยู่ที่คนใช้มากกว่าคือปัญหามันไม่อยู่ที่ซิสเต็มมันอยู่ที่ยูสเซอร์เข้าใจปะมันอยู่ที่คนในคอมมูนิตี้ซึ่งเราถ้าดูมาเรื่องนี้คือเราจะไม่คิดจะเปลี่ยนคนใช้เราไม่คิดจะเปลี่ยนยูสเซอร์ถ้าปัญหามันอยู่ที่คนอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกพูดอย่างนั้นดีกว่าอันนี้พูดตรงๆเข้าเมืองตาเหล่ต้องเหล่ตาตามใช่ประมาณนั้นโอเคไปต่อเขาพูดถึงประมาณว่าคือตัว MMO ยุคนี้มันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแปลกอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปเขาแยกช่วงของ MMO ที่มันเปิดออกมากับช่วงหลังๆเป็น2 อย่างตัวช่วง pre information stage กับ post information stage ช่วงแรกที่แบบเราเข้ามาแล้วคนยังไม่รู้อะไรตอนที่ยังไม่มี data mine ยังไม่มี YouTube แบบดังโด่งดังขนาดนี้ที่แบบคนมาโยนข้อมูลลงไปอะนะช่วง pre information stage คือทุกคนเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยเว้ยการที่เขาจะรู้อะไรสักอย่างเราจะรู้ว่าอาวุธชิ้นนี้ใช้ยังไงการจะรู้ว่าสกิลนี้เป็นยังไง interaction ของ2 สกิลนี้เป็นยังไงสแตทแต่ละสแตทมันช่วยขนาดไหนสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาเข้าไปเล่นแล้วเขาลองเล่นแล้วจะได้รู้มาเรื่อยๆมาเกณฑ์อินโฟเมชันเรื่อยๆถามว่าช่วง post information stage มันมีอยู่ไหมในช่วงแต่ก่อนคือมันก็มีอย่างที่เราบอกจะเป็นยุคหนังสือไกด์ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกหรือว่าจะเป็นแบบถ้ายุคหลังหน่อยก็อาจจะเป็นบอร์ดประมูลพันทิปอะไรก็แล้วแต่จ็อกเกอร์เกมอะไรเงี้ยคือมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเท่าตอนนี้แต่ตอนเนี้ยที่มันแปลกจอร์ดมันบอกว่าตอนนี้ MMO มันเข้าสู่ช่วง post information stage ก่อนที่เกมจะเปิดอีกเข้าใจไหมคือแบบ new world มันแบบความเป็น new world มันถูกค้นพบมันถูกแบบ explore ไปหมดแล้วจนเกลี้ยงเลยจนแบบไม่เหลืออะไรให้ไปหาเพิ่มแล้วก่อนที่เกมจะเปิดอีกเกมจะเปิดมันเลยแบบเป็นเรื่องที่ดู ironic หน่อยอะไรเงี้ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่จอร์ดเอามาพูดยาวหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้แหละยกตัวอย่างไอ้ World of Warcraft ที่ World of Warcraft สมัยก่อนเอาคนชมกันมากแล้วนู่นนั่นนี่เกมคอนเทนต์เยอะมากทุกคนเข้าไปแบบไลน์ไม่มีใครรู้อะไรแต่พอมันมาเปิด World of Warcraft Classic อ่ะเหมือนว่าคนมันก็รู้กันหมดแล้วอ่ะแล้วยิ่งเป็นยุคนี้การไกด์นู่นนั่นนี่มันมีหมดแล้วมันเกมมันก็เสียความเป็นคลาสสิกไปแล้วอ่ะแล้วคนที่กลับมาเล่นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วคลาสสิกใครไม่รู้ World of Warcraft Classic มันคือคลาสสิกจริงๆนะคือมันเอาตัวนั้นมาให้เล่นเลยแล้วก็แบบปรับภาพป่ะใช่มั้ยปรับภาพปรับระบบที่ทุกคนยกมือพูดเหมือนกันว่าระบบนี้มันเหี้ยอ๋อฮะเอาระบบเหี้ยออกระบบเหี้ยออกส่วนใหญ่อ่ะ Blast Majority ของ World of Warcraft Classic อ่ะยังคงเหมือนเดิมยังคงเป็น World of Warcraft แหละการเลเวลลิ่งการต่อแถวเข้าดันแบบกูต้องไปต่อแถวเข้าดันเองไปจับคนเข้าดันเองอะไรเงี้ยมันยังเป็นคลาสสิกอยู่แต่มันก็ไม่คลาสสิกเหมือนเดิมเพราะว่ายุค P information ยุค post information มันมาเร็ว post information นั่นแหละเหมือนแบบแล้วยิ่งเป็นคลาสสิก World of Warcraft คือทุกคนเคยเล่นมาแล้วด้วยแบบเล่นมาจนระเบิดไปแล้วอ่ะพอมันเปิดใหม่ปุ๊บคนเอามาเทียบกับยุคก่อนอ่ะมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อการเข้าถึงข้อมูลมันส่งผลเยอะขนาดนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยจอมันยกตัวอย่างก็ถือว่ายกตัวอย่างได้ดีนะชอบแม่งยกตัวอย่าง World of Warcraft ถ้าเป็นประเด็นนี้ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันมันทำให้นึกถึงตอนเราเล่นเทียวเซเวียกับแก๊งเพื่อนใช่แล้วเทียวเซเวียมันเป็นช่วงที่ต้องเรียกได้ว่า data mine ยังไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นเนาะคนแม่งไปเจาะจ่อๆๆแล้วข้อมูลออกมาเยอะๆๆๆลง YouTube อ่ะตอนนั้นไม่มีเลยช่วงเราเล่นเทียวเซเวียใช้คำว่าเกมมันไม่ป๊อปปูล่าขนาดที่เป็นไปได้ทำคอนเทนต์ด้วยแหละมั้งด้วยความที่เกมมันอาจจะแบบดังในฝั่งแค่ฝั่งเอเชียแบบไม่ได้มี US EU เล่นเยอะขนาดที่แบบคนจะทำไกด์แล้วมันจะดังระเบิดระเบ้อต่างกับ New World ที่มันเป็นกระแสหรือไม่ก็เพราะว่าเกาหลีมันทำไกด์แต่มันไม่แปลให้เราก็ได้เป็นไปได้คือวิกิไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะเราต้องไปนั่งสร้างทฤษฎีกันเองว่ามันเกิดยังไงอ่ะคิดเอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่ามันสนุกขนาดไหนในยุคนั้นคือตอนเทียบเซเวียคือพวกผมเล่นเซิร์ฟอินเตอร์คือยังไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะตอนนั้นเน็กซอนยังไม่เอาเข้ามานะเป็น C เซิร์ฟ C แบบเพิ่งมาเปิด C ใช่ในสตรีมมันเปิดเกาหลีแล้วมาเปิด C ให้แล้วเราเล่นตอนใน C อ่ะคือตอนนั้นไม่มีใครรู้แบบข้อมูลอะไรเลยเว้ยมันไม่รู้ข้อมูลจนระดับที่พวกผมเรียกกันว่าข้อมูลคือสกิลอะความรู้คือสกิลเว้ยการเล่นใน MMO คำนั้นแม่งเท่มากเลยนะคือแบบเรารู้ว่าบอสเกิดตอนไหนรีสปอนกี่ชั่วโมงบอสเกิดจุดนี้แมปไหนมีบอสอาวุธอะไรเก่งสเตตอะไรเก่งออฟอะไรเก่งหรือว่าคอมโบสกิลอันไหนแม่งโกงคือมันมีอันนึงที่น้อง MMO มันไปหามาเป็นสกิลน้ำแข็งคอมโบกับอะไรไม่รู้อะแม่งแบบมิวบอสเลือด 100% อะปกติตีกันประมาณแบบ2นาทีอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยสกิลนี้แบบแม่งไหลแบบเลือดไหลแบบ2วิหมดปัญหาของสกิลนี้มันดันกลายเป็นว่า
บัคคือไม่นับว่าเป็นสกิลเออคือแบบมันน้ำแข็งมันคนทำไอ้เหี้ยคือไม่แบบเราไม่ได้ของด้วยทีเอลเซเวียมันจะมีระบบแบบใครทำเดเมจสูงสุด5คนจะได้ของไอ้เหี้ยนี่ทำเดเมจแบบสูงสุดแน่นอนอ่ะ2วิบอสตายอ่ะแต่ไม่ได้ของเออได้ที่สุดท้ายแล้วกูส่งจดหมายไปหาเดฟเลยนะเว้ยเดฟแม่งบอกกลับมาเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวติดต่อไปหาเดฟที่เป็นฝั่งเกาหลีอีกทีนึงเออคุณนี่แบบโอ้ปวดหัวเลยคือแบบฟาร์มการ์ดแล้วไปฟาร์มการ์ดมาขายไปอะไรเงี้ยคือความรู้มันคือสกิลอะตอนนั้นคือสนุกมากศึกษาเกมแล้วมันทำให้เราแบบอยากนั่งเล่นเกมทั้งวันเพื่อศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้เพราะเรารู้ว่าพอเราได้ข้อมูลนั้นมาตัวละครเราจะเก่งขึ้นไปคือมันจะไม่มีคำนี้ในยุคนี้แล้วนะเชื่อว่ามันจะไม่มีแล้วอะยกเว้นเกมที่มันจะทำออกมาแบบมันหาไม่ได้จริงๆอะซึ่งไม่น่ามีละแต่ว่าในตอนนั้นตอนนั้นที่เราเล่นเทียบเซเวียคือมันมีคำนี้จริงๆคือแบบพอเราได้ข้อมูลมาตัวละครเราแม่งเก่งขึ้นเว้ยแปลกมากคือเราไม่ได้อัพสเตตเราไม่ได้ใส่ไอเทมใหม่เราไม่ได้ออฟของรองเข้าไปใหม่เราแค่รู้อะไรมากขึ้นตัวละครเราเก่งขึ้นซะงั้นเพราะว่าทุกคนไม่ได้รู้เหมือนกับเราใช่ทุกคนไม่ได้รู้หมดถ้าเกิดมาเป็นยุคสมัยเนี้ยถ้าทุกคนรู้ว่าการคำนวณไอ้ดาเมจแอดดิชั่นมันคำนวณยังไงคือในทีออฟเซเวียมันความเหี้ยของมันคือเวลาเราได้อะไรที่มันบวกสเตตดาเมจมาบวกไฟให้ดาเมจมันมีอาร์ดักเกอร์ใช่ไหมที่บวกอาร์ดักเกอร์ได้ไฟวิธีการคิดของทีออฟเซเวียคือมันเอาไฟดาเมจอะไปใส่ทุกฮิตนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอตัวละครที่ฮิตเยอะที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ฮิตแม่งเยอะที่สุดแล้วเราใส่อาร์ดักเกอร์มันจะคุ้มที่สุดอย่างไอ้น้ำแข็งกูที่น้ำแข็งกูมันแรงเพราะว่าไอ้น้ำแข็งอะมันมี10กว่าก้อนแล้วพอแอปพลายดาเมจไปปึ้งนึงอะมันออกไป10อันแล้วมันก็คูณแล้ว10อันถืออาร์ดักเกอร์ที่บวกดาเมจ50มันจะกลายเป็น50คูณ10มันเลยโกงมันเลยแบบมีแบบเนี้ยประมาณนั้นมันเลยทำให้เกมมันนั่นแหละถ้าเกิดว่าทุกคนรู้อ่ะทุกคนก็คงใช้น้ำแข็งเนี่ยกันบานตะไทยอ่ะคงไม่มีใครไม่ใช้อ่ะแล้วก็พวกแบบอินเทอร์แอคชั่นของสกิลอย่างแบบตอนนั้นเล่นเพจด็อกเตอร์คนนึงจะแปะดีบัฟที่แม่งเก่งจัดๆในเกมคือโคตรแรงแต่ข้อเสียคือมันแปะได้แค่คนเดียวตอน1เวิลด์คือทั้งโลกอ่ะถ้ามึงแปะสกิลนี้ไปแล้วมันมีคนมาแปะทับอ่ะสกิลมึงจะหายไปเลยเว้ยก็คือมึงจะไม่ได้ทำดาเมจเลยต้องมานั่งนับกันว่าของคนนี้มันใช้สกิลใครใช้สกิลก่อนมานั่งนับเพจด็อกเตอร์ในโซนนั้นที่แย่งบอสกันอยู่ว่าใครกดใช้สกิลเราต้องเป็นคนสุดท้ายที่กดใช้อะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้บางคนมันก็รู้บางคนมันก็ไม่รู้เข้าใจไหมแบบมันคือสกิลจริงๆของคนเล่นมันเลยสนุกมากพอจ๊อบนั่นมาพูดอย่างนี้ก็เลยนึกถึงเกมแบบนึกถึง Tears of Xerveia เลยช่วงนั้นเห็นด้วยมากๆเลยว่ามันแปลกไปจริงๆ MMO ยุคนี้ที่เกิดขึ้นแปลกไปจากที่เราเคยรู้จักกันที่เราเล่นกันเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ไหมเรื่องนี้หรือว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยนะผมเล่นแบบ MMO เล่นช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกบ่อยมากคือส่วนมากจะแบบไปลองเล่นคนเดียวเพราะผมแบบชอบไปเล่นเกมเซิร์ฟนอกคนเพื่อนแม่งไม่ยอมตามไปเล่นก็เลยเหมือนเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็เล่นแป๊บๆก็เลยเลิกบ่อยมากในช่วงที่แบบเกมดังๆยังไม่ค่อยเข้าไทยแบบว่าเบนโซหรือสมัยเบนเกอร์เซิร์ฟยังไม่เข้าไทยผมก็ไปเล่นแบบเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันอะไรเงี้ยเซิร์ฟเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็แบบเล่นคนเดียวหรือบางทีหากิลคนไทยได้แต่ก็ไม่ได้สนิทกับเขาก็เหมือนเล่นได้แป๊บเดียวแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกพอมาเซิร์ฟไทยมันก็แบบผ่านยุคสมัยมันก็มาแบบมาแล้วโพสต์อินฟอร์เมชั่นแล้วข้อมูลมันก็แบบถ้าจะหามันก็หาง่ายแล้วแต่โอเคก็คือผมไม่ใช่ประเภทที่ว่าจะหาข้อมูลมากเท่าไหร่ชอบเล่นเองมากกว่าคือประมาณนั้นใครไม่รู้ว่ายุค post simulation เป็นยังไงก็คือช่วงนี้แหละคือมันจะมีคำว่า base in slot มันจะมีคำว่า dairy craft เล้าการฟาร์มเล้าการวิ่งลงดันนี้วิ่งยังไงพวกเนี้ย post simulation คือนึกถึงเล้าเกียนชินเลยว่ะ มี spreadsheet มี spreadsheet มี infographic มีบอกว่าเราจะใช้สกิลนี้ก่อนเราจะมี rotation มี rotation คำนี้เลยอันเนี้ยคือยุค post simulation คือเรารู้แล้วแบบปุ๊บเราก็ทำตามนี้แล้วมันจะมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือยุคนี้เลยนี่ว่าลงดันเองมันได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบเหมือนได้คิดว่าจะทำยังไงดีนะถึงจะผ่านมันสนุกตรงนี้ใช่เห็นด้วยว่าสนุกตรงนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นดันที่มันยากเกินไปหรือเป็นดันที่มันยากมันไม่มีคำว่าเกินไปแต่ว่ามันเป็นคำที่ดันที่มันยากแล้วคนในคอมมูนิตี้มันศึกษาไปก่อนแล้วเราเข้าไปเพื่อศึกษาเองมันก็กลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันก็คือมันอาจจะไปทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่สบายใจก็ได้หรือถ่วงก็ได้ถ้าเราอยากจะทำอย่างนั้นบางทีเราจะต้องเล่นกับเพื่อนที่รู้จักกันและยอมรับด้วยกันได้ว่าโอเคเราจะเป็นอย่างนี้นะหรือไม่ก็เหมือนคุยโค้ดเนมกับอะตอมบอกก็ได้ก็คือถ้าเราอยากจะทำบายรันอะเราต้องเล่นดีวันไปก็คือเมื่อคอนเทนต์นั้นออกมาแล้วยังไม่มีใครทำอินโฟเลยแล้วเราอยากจะสนุกกับมันเราต้องไปเล่นดีวันคืออันนั้นอะไม่มีใครผิดแน่นอนเพราะมันยังไม่มีไกด์เก็ตปะมันยังไม่มีใครบอกว่าแบบแบบต้องทำยังไงต้องทำยังไงแบบมันต้องไปเรียนรู้กันเอาเองทุกคนเรียนรู้ใหม่หมดคือมันเหมือนเป็นการบังคับด้วยแหละว่าถ้าอยากทำอย่างนั้นก็ต้องไปทำ day one ต้องไปทำแบบช่วงที่คนยังบายรันกันอยู่ไอเรื่องนี้ผมนึกถึงจริงๆ Overwatch มันก็เข้าข่ายนะเนี่ย
ไอ้ความรู้สึกที่ว่าเหมือนพอด่านนี้มาใหม่เรายังไม่รู้ว่าคอมอะไรมีประสิทธิภาพที่สุดคนก็จะแบบเฮ้ยเราเทสมั่วๆลองหยิบตัวนู้นลองหยิบตัวนี้ยืนตรงนั้นยืนตรงนี้ดูสิอะไรแบบไหนเวิร์กกันพอผ่านไปแบบสมมติผ่านไปปีนึงแล้วเจอแมปเนี้ยแล้วคุณเพิ่งมาเคยเล่นอ่ะแล้วเจอกับผู้เล่นเก่าสมมติพอคนรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยด่านเนี้ยมันควรจะเล่นคอมนี้มีประสิทธิภาพที่สุดมันก็จะแบบอ้าวแล้วทำไมมึงไม่หยิบตัวนี้มาล่ะไปหยิบตัวนี้มาสิอะไรอย่างเงี้ยโดนคอมมูนิตี้กดดันให้ไปหยิบอยู่ดีมันก็โดนกดดันแล้วโอวอลมันเป็นเกมทีมไม่ต้อง MMO เลยก็ได้อะเอออันนี้แทบจะเรียกได้ว่าทุกเกมที่เป็นคอมเพทิทีฟเกมเนาะเรียกว่าเป็นเกมทีมอ่ะมีหมดเลยมีประเด็นนี้ของสันติสุขที่อยากจะพูดถึงก็คือทรัพยากรเวลามันมีจำกัดครับบางคนเลยคิดว่าไกด์จำเป็นมากๆจนกลัวไปเองว่าถ้าไม่ทำตามคนอื่นจะตามไม่ทันเพราะเขาก็อยากเก่งในเกมด้วยแต่ก็คงอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าความสุขของการเล่นของเรามันคืออะไรด้วยอันล่างอ่ะใช่อยู่แล้วนะคือเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันถูกต้องนะการที่เรายกขึ้นมาว่าโอเคความสุขมันคือเอนเกมอ่ะอันนี้ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องทรัพยากรเวลาเห็นด้วยนะเห็นด้วยผมเป็นคนที่คิดว่าทรัพยากรเวลาสำคัญมากถ้าใครแบบตามช่องเรามาตลอดเนาะคือบางคนเขาคิดว่าเวลาเขาแบบมันสำคัญมากแล้วการที่เราไปเล่นช้ากว่าคนอื่นอ่ะมันทำให้เหมือนเราอินเวสต์เวลาลงไปมากกว่าแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราไม่เก่งเท่าคนอื่นในเวลาที่เท่ากันมันเลยทำให้เราอยากจะใช้ไกด์เลยทำให้คิดว่าไกด์มันสำคัญมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าก็จริงแหละก็จริงแหละทรัพยากรเวลาสำคัญแต่บางคนมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเป็นเกณฑ์ในการวัดปะมันก็มีอย่างอื่นด้วยไหมคนคนนึงจะเลือกใช้ไกด์หรือเปล่าอ่ะมันก็อยู่ที่บางทีแบบเขาอาจจะอยากสนุกกับเรื่องนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อันนี้โดยรวมผมก็คิดว่าก็ใช่ก็ตามนั้นแหละคิดว่าก็แล้วแต่คนอยู่เหมือนกันคือบางคนเขาก็ยินดีที่จะสละเวลาคือหมายถึงว่าเขาอาจจะแบ่งเวลามาแล้วว่าโอเคเวลาเนี้ยฉันแบ่งมาเพื่อเล่นเกมฉันอยากจะมาผ่อนคลายแล้วฉันก็แบบเหมือนอยาก explore โลกบางทีก็คนประเภทนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ไกด์ถูกไหมเราก็แค่เล่นไปเพื่อให้แบบมีความสุขตามเวลาที่เราแบ่งมาแล้วอะไรอย่างนั้นผมว่าก็แล้วแต่คนเอซิ่งบอกว่าจริงการว่าคนอื่นเป็นตัวถ่วงเป็นปัญหาของเขาคือจะบอกว่าใช่ก็ได้แต่ปัญหาของเขามันดันเป็นคนกลุ่มใหญ่พูดอย่างนั้นไงมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเท่าที่ฟังมาเราทั้ง3คนเลยแล้วก็หลายๆคนในแชทด้วยคิดว่าน่าจะแบบมองภาพเดียวกันออกว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะการที่เราอยากจะเข้าไปเล่นแบบบลายแบบเข้าไปโดยไม่รู้อะไรแล้วเหมือนไปถ่วงคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดทุกคนรู้อยู่แล้วเว้ยแต่ว่าทุกคนก็รู้เหมือนกันว่าแบบคอมมูนิตี้มันคือยังไงอ่ะคำว่าคอมมูนิตี้การอยู่กับคนส่วนใหญ่เข้าใจป่ะพอมันเป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ่อ่ะมองว่าเขาอยากจะผ่านตรงนั้นเขาอยากจะทำให้ได้อยากจะได้ของอยากจะผ่านแล้วการที่เราไปคนเดียวโดยที่ไม่รู้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะอยู่กับสังคมให้ได้อ่ะคืออย่างที่บอกว่าสมัยเนี้ยถ้าอยากจะบายรันจริงๆอ่ะคือก็ต้องเดย์วันก็คือก็ต้องเข้าไปแบบวันแรกที่แบบใครทุกคนไม่รู้อะไรเลยก็เหมือนกับที่คุณเฟดบอกว่ามันก็เหมือนแบบการที่แบบเราเข้าไปเพื่อดูหนังวันแรกเพื่อหลบสปอยอ่ะมันอารมณ์นั้นนะจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องหลบสปอยแต่ถ้ามันมีแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นได้มันก็ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมคือมันคือการอยู่ในสังคมอ่ะแก้ปัญหาทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่ว่าแล้วไงอ่ะก็มันเป็นกันอย่างนี้เข้าใจป่ะแล้วมันเป็นกันทั้งโลกด้วยไงครับ is what it is มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันประมาณนั้นอ่ะตัวอย่างง่ายอย่างที่เราเจอในชีวิตจริงอย่างชางชีตอนเนี้ยคนไทยเราดูไม่ได้ใช่ไหมแต่คือแบบโอ้โหต่างประเทศเขาแบบดูกันจนแบบทำแบบแม่งขึ้นตั้มเนลมาเลยแล้วตั้มเนลแม่งเด้งขึ้นมาเลยกูนี่แบบอยากต่อยคนทำมากเลยแต่คือกูทำอะไรได้แล้วเพราะว่าประเทศไทยแม่งเสือกปิดโรงหนังไงใช่ไหมอันนี้คือมันไม่ได้ผิดมันไม่มีใครผิดอ่ะไม่ใครผิดเห็นปะแล้วคือเราพอเราแบบเราไม่สามารถจะเปลี่ยนคนทั้งคอมมูนิตี้ได้เราก็จำเป็นต้องแบบมาแบบเปลี่ยนตัวเองก็พยายามจะแบบอ่ะหายตั้มเนียวหายช่องที่แม่งทำสปอยชางชีไปถามว่าเราผิดไหมเราก็ไม่ผิดกูก็ไม่ได้ผิดที่ประเทศไทยมันดูไม่ได้อ่ะใช่ใช่เขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาก็ทำประเด็นออกมาคือผิดที่ YouTube ไหมอัลกอริทึม YouTube AI โง่ผิดที่ YouTube ก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะดาวก็เลยทึ่มไม่ได้อ่ะคือมันประมาณนั้นน่ะคือแบบมันไม่ได้ผิดที่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกที่เขาบอกว่าแบบมึงถ่วงเงี้ยมันก็ถามว่าเขาผิดไหมมันเขาก็ไม่ผิดแต่แบบถามว่าเราแบบไบรันไปลงเนี่ยเราผิดไหมเราก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่คือแบบมันก็ต้องดูตามคอมมูนิตี้ด้วยอ่ะว่าคนส่วนใหญ่เขายึดถืออะไรอ่ะทำกันแบบไหนอ่ะ
คือด้วยความที่ MMO เป็นเกมคอมมูนิตี้เนาะมันคือ Massive Multiplayer อ่ะมันก็ต้องอยู่คนส่วนมากประมาณนั้นอีกอันนึงก่อนไปพูดถึงของ Winter Winter บอกว่ามันอารมณ์ประมาณว่าปกติเราเล่นเกมมันเกิดจากการลองผิดลองถูกครับแต่กลายเป็นว่าเราเล่นเกมเหมือนเป็นหุ่นยนต์มันฟิกแล้วว่าเริ่ม1 2 3 4 5ต้องทำอะไรบ้างเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อชนะมากกว่าสนุกอันนี้ถามว่าจริงไหมก็จริงในเรื่องนึงแต่ว่าผมไม่ชอบคำหนึ่งคือมากกว่าสนุกคือเราไม่สามารถคำว่าสนุกอ่ะมันเป็นค่อนข้างออบเจกทีฟเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ที่คนแต่ละคนน่ะสับเจกทีฟผู้ผิดเราไม่สามารถไปดีไฟความสนุกของคนอื่นได้เราไม่สามารถบอกได้ว่าบางคนมันทำอย่างนี้แล้วมันสนุกมันก็มีใช่มันก็มี ก็ในเรื่องของเขาก็เขาสนุกแบบนั้นเราจะบอกได้ไงว่าการเล่นแบบหุ่นยนต์ของเขามันคือการเล่นที่ไม่สนุกและการเล่นของเราที่เราศึกษาไปเรื่อยมันคือการเล่นที่สนุกใช่ไหมล่ะมันสนุกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นจริงๆผมเห็นด้วยเรื่องของว่ามันอารมณ์ประมาณว่าเราลองผิดลองถูกในการเล่นโอเคมันก็สนุกดีในเรื่องของในรูปแบบของเราแล้วก็การที่เราไปดูไกด์มาก่อนทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นหุ่นยนต์อาจจะไม่หุ่นยนต์ขนาดนั้นก็ได้ถ้าใครเคยเล่นแบบไปดูไกด์มาแล้วลองแบบลงดันลงอะไรมันก็คือการบังคับของเราอยู่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทำตามแผนอะถ้าการทำตามแผนคือหุ่นยนต์แล้วการรบแต่ละครั้งมันจะมีแผนไปทำไมใช่ไหมมันแบบแผนบางทีมันก็ต้องใช้คนในการทำอยู่ดีอะมันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นหุ่นยนต์ขนาดนั้น อันนี้ก็นิดนึงที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่ไม่เห็นด้วยมากคือการไปบอกว่าวิธีการเล่นแบบนั้นคือวิธีที่มันไม่สนุกแล้ววิธีของเราคือวิธีที่สนุกอะมันอยู่ที่แต่ละคนมากกว่านะครับไปต่อดีกว่าประเด็นหนักผ่านไปแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันการเริ่มเล่นอะเล่นเลือกเล่นกับเพื่อนก็ตกลงกันกับเพื่อนว่าเพื่อนเราอยากจะเล่นแบบไหนถ้าใช้ไกด์แล้วเราจะไม่ใช้ไกด์ได้ไหมหรือว่าจะไม่ใช้ไกด์กันเลยหรือทุกคนจะใช้ไกด์ก็แล้วแต่เริ่มเล่นกับเพื่อนเอาเหมือนตกลงกับเพื่อนกันในกลุ่มเอาก็เลือกในวิธีที่ตัวเองอยากเล่นแล้วได้เห็นด้วยกับจอร์จที่พูดบอกว่าถ้าบางอย่างที่มันเอฟเฟกต์คนอื่นอะอย่างเช่นการลงดานบายรันเนี่ยถ้าจะไม่ใช้ไกด์ก็ไปหาคนที่ไม่ใช้ไกด์ด้วยกันมาเล่นด้วยกันมันโอเคกว่าก็เหมือนการบายรันถ้าเราอยากบายรันไฟนอลมีคอนเทนต์เก่าและอยากบายรันก็ไปหาคนที่อยากบายรันด้วยกันมาบายรันมันจะไม่กระทบใครเลยแล้วมันจะไม่มีผิดไม่มีถูกใช่อันนี้ก็คือเรื่องที่เราไม่กระทบใครพูดไปละก็คือแบบต้องไปหาคนที่เหมือนกันอะถ้าจะเอาให้มันแบบไม่เกิดปัญหาขึ้นก็คือไปหาคนที่คิดเหมือนกันแล้วก็อยากทำเหมือนกันในคอนเทนต์เดียวกันก็ประมาณนั้นแล้วพอจบประเด็นนั้นมันกลายเป็นว่าปัญหาของ New World มันนั้นทำให้เพื่อนที่เข้ามาเล่นด้วยกันน่ะมันเล่นด้วยกันไม่ได้ใครไม่รู้ New World ถ้าใครไม่เคยเล่นโค้ดเบต้าโอเพนเบต้าพรีวิวอ่ะตัว New World พอเราเข้าไปแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะนัดกันมาดีขนาดไหนเวลาเดียวกันสมัครพร้อมกันแล้วลงไปในเซิร์ฟพร้อมกันน่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันและส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันคือไม่ได้เกิดเมืองเดียวกันสถานที่เกิดมันคนละที่แล้วพอแบบนั้นแล้วอ่ะมันก็ทําให้เพื่อนที่มาด้วยกันมันเหมือนกับเล่นด้วยกันไม่ได้อันนี้คือปัญหาของเราวันนี้วิธีแก้ปัญหาแต่อันนี้ก็จะย้อนกลับไปเรื่องไกด์ที่เราพูดอีกแล้วเกิดว่ามึงไม่ดูไกด์มึงก็ไม่รู้ว่าจะต้องย้ายเมืองยังไงมีปัญหาอีกส่วนตัวคิดว่าคนดูไกด์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกคนดูไกด์ก็คือคนที่เตรียมตัวมาระดับหนึ่งใช่ไหมส่วนใหญ่มาจอริตี้ใหญ่อย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ได้ดูไกด์อยู่แล้วเขาเข้ามาตามโฆษณามาเข้ามาเล่นอ่ะเข้ามาเล่นเลยโดยที่ไม่ได้ดูอะไรแล้วพอแบบนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาว่ามึงไปดูไกด์ก่อนเพื่อจะไปเจอกับเพื่อนภายในครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยว่า New World มันควรจะให้เพื่อนเลือกลงเวิลด์ด้วยกันได้ทำไมขอเหตุผลที่มันจะแลนด์เข้ามาสุ่มมึงจะสุ่มทำไมแต่พอเข้าใจอยู่ว่าที่มันทำแบบนี้มาเพราะอะไรเรื่องนี้กระจายคนแหละจริงๆเดี๋ยวต่อแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันก็คือประเด็นเดียวกันแล้วมีประเด็นเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือประเด็นเดิมแต่ว่าเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือจริงๆแล้วจอร์จรู้แหละว่ามันมีแบบไกด์บอกว่ามันไปยังไงไปต้องทำยังไงเพื่อไปเจอกับคนอื่นไปเจอกับเพื่อนแต่ประเด็นคือแคชชวลเพลเยอร์เขาให้เวลากับเกมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าเขาไม่ชอบจริงๆแล้วเข้ามาเล่นมันก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นมันพังมันก็ส่งผลให้อันอาจจะเด้งคนเล่นออกไปได้เลยอะไรประมาณนั้นโดมิโนเอฟเฟกต์พังอันแรกก็ยาวๆเหมือนสตรีมมันก็รีฟัน2ชั่วโมงเนี่ยสมมุติเลยนะว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่มากับเพื่อนแบบแก๊งนึงอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวลองซื้อมาเล่นด้วยกันแล้วมาลองเริ่มพร้อมกันปรากฏว่าอ้าวแม่งไม่ได้อยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงถึงจะได้แล้วเราไม่รู้ด้วยไงแบบกูจะได้เจอมึงป่าววะเรารีฟันเลยมั้ยแบบมัน2ชั่วโมงอีกไงจริงอันนี้เรื่องจริง
ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่น่ารีฟันมากเลยนะถ้าเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอย่างที่จอร์ดบอกอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบรู้มาก่อนทุกคนไม่ได้ดูไกด์มีบางคนแหละที่อาจจะแบบพอเกิดไม่ได้ตรงเมืองก็อาจจะ Google หาแต่คือมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันที่จริงมันก็อย่างที่บอกมันเป็นเค้าเรียกว่าประสบการณ์เดฟอันเนี้ยมันโยงไปที่แบบประสบการณ์เดฟที่เคยพูดไปอีกแล้วที่บอกว่าแบบพอมีไกด์แล้วอ่ะไอ้ทาวบอร์ดมันพังคือความจริงก็ความผิดน่ะมันไปลงที่เดฟแหละคือเดฟมีประสบการณ์ไม่พออันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่คิดว่ารู้สึกว่าเดฟรู้สึกคิดมาไม่ดีพอคือเข้าใจแล้วว่าเขาพยายามจะกระจายคนให้อยู่ในเมืองเทียร์หนึ่งทุกเมืองใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเลือกลงเมืองเดียวกันได้ทุกคนจะไปลงเมืองหลวงบางเมืองแหละมันจะมีเมืองไม่กี่เมืองหรอกที่คนอยากไปอยู่กันอ่ะเอาง่ายๆตอนเนี้ยแต่คือด้วยความที่นั่นแหละเดฟมันคิดแค่นั้นนะว่าอยากกระจายคนอยากกระจายคนไม่ได้คิดถี่ถ้วนจริงๆว่าแบบบางคนนะมันมากับเพื่อนถ้างั้นมึงก็แบบต้องแก้ปัญหาอย่างน้อยก็แบบอ่ะอินไวท์ปาร์ตี้กันก่อนเข้าเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเกิดที่เดียวกันถ้ามึงอยากจะสุ่มขนาดนั้นนะคือก็เข้าใจว่าแบบคนที่เล่นมาก่อนอาจจะอยากอยู่เมืองนี้หรือว่ามันอยากจะกระจายคนที่แบบอาจจะไม่รู้อะไรเลยให้ไปอยู่เมืองนี้แต่ว่าความผิดของเดฟคือไม่ทำให้คนที่เล่นด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอันเนี้ยเดฟคิดมาไม่ดีพอเว้ยใช่เหตุผลหลักที่มันจะทำก็คือนั่นแหละมันอยากกระจายคนให้อยู่เมืองต้นนั่นแหละถูกต้องละเมืองใน New World มันค่อนข้างสำคัญไงการมีคนในเมืองมันก็ทำให้เมืองนั้นมันพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วทรัพยากรคนมันสำคัญมากเหมือนกันใน New World แล้วแบบถ้าสมมติมันเลือกที่ลงได้ยังไงมันก็มีอยู่ละเมตาลงเมืองหลวงเพราะว่าการลงเมืองหลวงมันก็มีประโยชน์ปะวะคือการอยู่เมืองหลวงมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เยอะกว่าครับของได้เลเวลเยอะกว่ามีของให้ยิ่งอ่ะสียิ่งเป็นสีของเมืองหลวงอีกยิ่งสบายเลยเอาตรงก็เอเวอร์ฟอร์วินบอร์ดเนี่ยแหละเอเวอร์ฟอร์วินบอร์ดสองอันคือถ้าเลือกลงได้ทุกคนก็จะไปลงเอเวอร์ฟอร์กับวินบอร์ดทีนี้เดฟก็อาจจะแบบเฟิร์สไลท์โมนาเนี่ยไม่เหลือแล้วเอเวอร์ฟอร์วินบอร์ดหมดมอร์นิ่งเดลเฟิร์สไลท์จะทำยังไงกระจายคนแม่งเลยแต่คือพอกระจายคนสุดท้ายก็เพื่อนที่มาด้วยกันดันไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วมันนั้นก็ดันเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะใหญ่กว่าปัญหาที่เดฟจะพยายามแก้ด้วยซ้ำมันยังไม่รู้อาจจะใหญ่กว่าปัญหาที่เดฟพยายามจะแก้ด้วยซ้ำนี่คือแบบอีกตัวอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า New World Dev ขาดประสบการณ์ไปเดี๋ยวมึงโดนคนเข้ามาทัวร์ลงอย่างเนี้ยมึงไม่ไปทำเองวะเอ๊มาแล้วกูคิดคำไม่ให้เลยตอนเนี้ยเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดิมแต่ว่าเขายกตัวอย่าง Final Fantasy เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่เคยมีแหล่งอ้างอิงอะว่าแบบมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วปัญหานี้คือ Final Fantasy ค่อนข้างเจอปัญหานี้ใหญ่มากเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเกมอื่นตอนต้นของ Final น่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เล่นลำบากเนื้อเรื่องตอนต้นก็คอนเทนต์น่าเบื่อใช่ไหมติดขัดๆบ้างตอนทำคือมันทำให้คนที่เข้ามาเล่นอะมันโดนดีดออกไปเยอะมากมันเป็นเหมือนกำแพงใหญ่มากอะสำหรับคนที่จะเข้ามาเล่น Final แล้วถามว่า Final ได้แก้มั้ยเค้าก็แก้แต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะพูดจริงๆอันนี้อยากจะพูดเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นไฟนอลเนาะถามว่าปัญหามันมีอยู่จริงไหมหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยแคชชวลเพลเยอร์มันจะใจร้อนขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไม่แบบลองเล่นสักนิดนึงเหรอครึ่งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าไฟนอลมันมีอยู่จริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงในไม่เคยดูตัวสถิติแต่ว่าที่แน่ๆคือเพื่อนที่มาด้วยกันกูเหรอต้องบอกว่าเราเริ่มเล่นไฟนอลด้วยกันกี่คนนะเริ่มเล่นพร้อมกัน6คนอะคือนัดกันมาเลยนะจะเล่นไฟนอล6คนเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วพอเข้ามาเล่นเจอ ARR เว้ยเจอแพทแรกก็คือ 2.0 ของไฟนอลเนาะเจอปุ๊บเพื่อน4คนหายไปเว้ยโดนดีดออกไป4 คน คือ 66% เลยนะเว้ยคือแบบอันนี้เอาแค่เพื่อนนะแล้วคนที่มาเล่นน่ะต้องบอกว่าทั้ง6คนน่ะเป็นคนที่เล่น MMO แบบตั้งใจเล่น MMO อยู่แล้วเป็นคนที่แบบชอบเล่น MMO อยู่แล้วไม่ใช่คนที่เข้ามาเล่นแบบ casual player แบบเข้ามาแล้วเอ้ยอยากมาลองไม่ใช่นะคือเป็นคนที่เล่น MMO มาเยอะอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าขนาด6คนที่มาเล่น MMO เยอะยังออกไปตั้ง 66% น่ะแล้วแบบคนอื่นล่ะจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่โดนมาส่วนตัวคือมันมีผลมากจริงๆกับช่วงอย่างจ๊อบมันใช้คำว่าฮิคัพเนาะก็คือแบบข้อติดขัดๆสะอึกอ่ะติดขัดๆในช่วงต้นน่ะมันมีผลกับ majority ของคนเข้ามาเล่นมากเลยว่าแบบคนจะออกขนาดไหนเกมจะทำให้ดีอ่ะมันก็ควรจะวางตอนต้นให้มันสมูทเข้ามาปุ๊บเล่นได้กันได้อำนวยความสะดวกให้คนเล่นใหม่แล้วจะไปแกงเขาตอนไหนอีกเรื่องนึงก็50 ชั่วโมงค่อยไปแกงเขาถ้ามึงจะทำจริงๆก็แล้วแต่มึงแล้วแต่จะบังคับให้คนเล่นเก่าที่มันเล่น50 ชั่วโมงแล้วกลับมาเมืองอันนี้ยกตัวอย่างนะจอไม่ได้พูดจะบังคับให้มันกลับมาถ้าอยากให้คนมันแบบมาในเมืองใหม่มาในเมืองแรกเยอะขึ้นมันก็ไปบังคับคนจากข้างหลังมามันไม่ดีกว่าเหรอที่จะมาทำให้แบบเกมมันพังตั้งแต่ตอนแรกอ่ะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันส่งผลเพลเยอร์เบสสูงมากถึงบอกว่าเดฟแบบคิดไม่ค่อยดีทุกอันเท่าไหร่โว้กลับเรื่องเดิมอืมผ
ผมนึกตัวอย่างออกแต่ว่าจะพูดเดี๋ยววะเอาขนาดนี้ล่ะถ้าให้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างแบ็คเดอะเซิร์ตอีกแล้วยกง่ายๆก็คือระบบตีบวกผู้เล่นใหม่แม่งมาเจอเกมระบบตีบวกของไอ้แบ็คเดอะเซิร์ตเนี่ยแม่งนรกชิบหายแบบแม่งนรกจริงแล้วที่สำคัญคือติวตอเรียลก็เหมือนจะไม่ค่อยสอนอ่ะคือผมเป็นคนทำไกด์แบ็คเดอะเซิร์ตผมก็จะได้รับคำถามมาบ่อยมากแบบว่าบวกของนี้ต้องยังไงเวลาซ่อมของต้องทำยังไงสแต็กต้องเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเจอบ่อยมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นใหม่อ่ะเจอเยอะจริงๆในการเล่นเกมพอเขาไม่เข้าใจหรือว่าหาข้อมูลมันยากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เลิกเล่นก็กูไม่เข้าใจกูไม่รู้ต้องทำยังไงก็ช่างมันไปเล่นอย่างอื่นไปหาอย่างอื่นทำสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดฟควรคิดให้ดีกว่านี้ถ้าอยากให้เกมมันโปรลองหรือว่าเกมมันอยู่ยาวกว่านี้ไปต่อจอร์ดก็สรุปคลิปเนาะเขาคิดว่ามันก็จะมีคน2ประเภทแหละที่จะเข้ามาเล่น New World คนประเภทแบบ casual ได้เข้ามาเล่นโดยที่ไม่เคยดูอะไรเลยก็ตามโฆษณามาอย่างที่เราบอกแหละตามโฆษณามาตามเพื่อนในคอมมูนิตี้มาคนใน Facebook แชร์มาก็เอ้ยลองไปเล่นดูกับคนอีกประเภทนึงที่พร้อมทุกอย่างละมี strategy มีทุกอย่างในหัวละมีอินโฟกราฟิกวางอยู่ติดผนัง5อันปึ๊บๆๆแล้วก็แบบทำตามเพื่อไปถึง end game หรือว่าทำตามสิ่งที่เราอยากทำให้เร็วที่สุดตาม theory craft ซึ่งปัญหามันจะอยู่ที่บางคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแล้วสงสัยกับตัวเองว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นคนแบบไหนไปเป็นคนแบบแคชชวลอย่างเดียวเลยไหมแบบไม่ดูไกด์เลยหรือเราจะดูไกด์เยอะขนาดไหนเราจะเป็นคนประเภทที่ดูไกด์หมดเลยไหมอะไรเงี้ยคือปัญหาก็จะอยู่ที่คนตรงกลางซึ่งมันหาเส้นตรงกลางยากว่าเอ้ยเราจะอยู่ฝั่งไหนดีอะไรเงี้ยจอก็จะถามทุกคนต่อว่าเออคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่าแบบถ้าคนคนนึงจะเลือกว่าเราอยากจะใช้ไกด์หรือเราอยากจะเล่นแคชชวลเนี่ยเราจะเลือกยังไงดีสำหรับเรื่องนี้ก็คิดว่าเอาเป็นความเห็นของเราทั้ง3คนก่อนมั้ยเออได้ๆพี่น็อกก่อนโยนด้วยก็สรุปรวมๆก็เนื้อหาใจความก็คือถามประมาณว่าไกด์เนี่ยมันมีผลแค่ไหนมันเป็นข้อเสียขนาดไหนแล้วก็เรื่อง first impression ของเกมหลักๆก็จะมี2ประเด็นนี้ใช่ป่ะล่ะไกด์ก็อย่างที่สรุปไปแหละว่ามันก็มีผลแหละมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยขึ้นอยู่กับคอมมูนิตี้ด้วยแล้วก็ขึ้นตามยุคตามสมัยด้วยด้วยความที่ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ไปบังคับว่าเออ YouTube Reddit มึงแบนทุกอย่างที่เกี่ยวกับไกด์มันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นไม่ควรทำด้วยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกแหละมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคือมันก็มีบางอย่างที่แบบคนส่วนใหญ่เขายึดถือแบบนี้เราก็ต้องอาจจะเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามบ้างหรือไม่ก็ไปหากลุ่มคนที่พร้อมที่จะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ได้ทำตามคนส่วนใหญ่อันนี้ก็ทำได้คือเราเชื่อยังไงอ่ะก็เชื่ออย่างนั้นไปเลยไม่จำเป็นต้องไปเชื่อตามคนอื่นแต่ว่าขออย่าให้ความเชื่อเราอ่ะมันไปเดือดร้อนคนอื่นก็พออืมก็ประมาณนี้ที่สรุปเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วก็ส่วนเรื่องไอ้ starting zone เนี่ยไอ้เรื่องสูงเมืองเกินนี่อันเนี้ยน่าด่าเมย์ตอนจริงๆจริงมันเป็นเรื่องที่แบบขนาดคนที่รู้อย่างเราเล่นมาพรีวิวเราก็เล่นใช่ไหมใช่พรีวิวเล่นเรา CBT เราเล่น CBT ก็เล่นเรายังหัวเสียบางทีแบบอยากไปอยู่เฟิร์สไลท์เงี้ยแล้วมาเกิดเอเวอร์ฟอร์เงี้ยกูต้องวิ่งจากข้างบนมาขึ้นแมปถึงเรารู้แหละว่ามันเปลี่ยนได้แต่มันก็มันก็ใช้เวลาแล้วแบบเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะต้องใช้เวลาอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำอะเมซอนก็ประมาณนั้นก็สรุปคร่าวๆของ2ประเด็นนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมนะไม่รู้จะสรุปอะไรละเพราะว่าเอาจริงๆคือที่ผ่านมาก็น่าจะพูดกันไปหมดแล้วก็ไม่ต้องสรุปก็ได้เอาไอเดียของเราว่าถ้าสมมติคนคนนึงอะจะเข้ามาเล่นเกมเนี้ยจะเป็นแบบแคชชวลเพลเยอร์หรือใช้ไกด์ระดับไหนดีถ้าเป็นผมนะเวลาเริ่มเล่นเกมสักเกมสมมติผมไปเริ่มเล่น New World อย่างเงี้ยวิธีการทำที่ผมทำง่ายสุดก็คือผมดูก่อนว่าผมอยากจะไปเล่นเกมนี้เพราะอะไรถ้าผมตอบกับตัวเองก่อนว่าฉันอยากเล่นเกมนี้เพื่อให้สนุกอยากจะลอง explore โลกสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมเล่นไปเรื่อยๆอยากรู้อะไรค่อยไปหาไกด์อยากรู้อะไรค่อยหา Redditหรือว่าจริงๆไม่ต้องหาก็ได้จริงๆก็แบบเนี่ยถามพี่พีหรือพี่น็อกเงี้ยก็เล่นอยู่แล้วก็ถามคนที่เรารู้จักถามเพื่อนที่เราเล่นด้วยมันไม่จำเป็นต้องใช้ไกด์ก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณยินดีจะใช้ไกด์ก็ใช้ไม่มีใครห้ามอยู่แล้วอันนี้คือไม่มีใครห้ามอยู่แล้วสุดท้ายเราก็กลับมาที่ตัวเราดีกว่าว่าเป้าหมายที่เราตั้งในการเล่นเกมอ่ะมันคืออะไรผมอยากให้โฟกัสตรงนี้ก็คืออย่างของผมอ่ะถ้าจะยึดตามแบบผมก็คือผมก็แค่เล่นให้มันสนุกกับเวลาที่เรามีส่วนจะอยากไปทำให้อะไรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคเราก็อาจจะไปหาไกด์ตรงนั้นเพิ่มเติมแค่นั้นเองถ้าเป็นในมุมมองของผมก็คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าที่พัสดุพูดตะกี้ว่าเอ้ยมันมาดูก่อนว่าเราอ่ะเป้าหมายของการเล่นเกมของเราคืออะไรเดี๋ยวมีแก๊งเข้ามาอีกแน่นอนมาบอกว่าโหกูจะเข้ามาเล่นเกมเฉยๆกูจะต้องมาหาความหมายของการเล่นเกมอีกเหรอนี่เจอเยอะในเกนชินผมต้องมาหาด้วยเหรอครับเรื่องของเป้าหมายในการเล่นเกมทุกคนเล่นเกมเพื่อสนุกอยู่แล้วนี่ต
้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคุณพูดถูกว่าทุกคนเล่นเกมเพื่อสนุกเผลอๆบางคนไม่ใช่ด้วยซ้ำบางคนเล่นเกมเพื่อเงินด้วยซ้ำทุกคนเล่นเกมเพื่อเราอยากเข้ามาเล่นแต่ว่าความสนุกของแต่ละคนเนี่ยคือสิ่งที่เพอร์โซเนต์กำลังพยายามจะบอกคือคุณหาความสนุกของตัวเองไม่ใช่ความสนุกมันไม่ได้ตายตัวว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วมันสนุกเพราะงั้นคุณจะมาบอกได้ยังไงว่าการบอกให้คนอื่นไปหาเป้าหมายของการเล่นมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญเลยเป็นสิ่งที่แบบตลกอ่ะคือบ้าเหรอหาความหมายของการเล่นเกมจริงๆมันควรจะมีนะจริงๆมันควรจะมีมากเลยนะคุณจะมาด่าไม่ได้นะอันนี้คือผมเจอเยอะในเกนชินคอมมูนิตี้เกนชินที่เคยทำคลิปไปนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงแต่ก็นั่นแหละคือเห็นด้วยว่าจะทำอะไรเอาที่ตัวเองแบบอยากทำอยากให้มันสนุกแต่ว่าอย่าไปกระทบวิธีการเล่นของคนอื่นถ้ามันแบบเอ็กซ์ตรีมจริงๆความหมายคือเราทำไม่เหมือนกับคอมมูนิตี้เราอยากจะบลายทุกอย่างในเกมแล้วถ้าเราจะไปลงดันก็อาจจะเผื่อใจไว้นิดนึงว่าเราอาจจะต้องหาคนที่คิดแบบเราเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเราไม่ได้กลัวคอมมูนิตี้เขาจะไม่ชอบนะเว้ยเรากลัวว่าคุณน่ะจะรู้สึกแย่ไปเองมากกว่าเพราะว่าพอเราเข้าไปแล้วว่าคุณจะโดนด่าคุณจะโดนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการป้องกันตัวเองระดับนึงเลยในสิ่งที่ผมคิดนะถ้าคุณไม่ดูอะไรเข้าไปแล้วคุณไปอยู่ในจุดนั้นน่ะจุดที่ทุกคนมันดูในตี้แล้วแบบคุณไม่รู้อะไรเลยคุณโดนด่านะเว้ยแล้วคุณโดนด่าคุณจะสนุกเหรอมันก็ไม่สนุกกับการเล่นเกมป่ะหรือถ้าคุณชอบในการสนุกก็อาจจะได้นะแต่ว่าก็ระวังตีนหน่อยแล้วกันนะครับชอบโดนด่าก็ได้อาจจะมันก็วิธีการเล่นของคุณนะก็ผมก็ว่าอะไรไม่ได้แต่มันก็แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เราสนุกแบบไหนเราเลือกแบบนั้นดีกว่าแล้วก็ประเด็นที่เกิดก็เห็นด้วยกับจอสเห็นด้วยกับทุกคนแหละว่ามันควรจะให้เลือกได้แหละทำไมจะเลือกไม่ได้ขอร้องเหอะแล้วก็เรื่องไกด์ถ้าจะดูก็ดูได้ก็ถ้าเลือกที่จะดูไม่จำเป็นต้องดูทุกอย่างก็ได้ดูในสิ่งที่ตัวเองสนใจเพราะว่า New World มันก็มีหลายอย่างที่ทำได้เนาะแล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องดูทุกอย่างเพราะเราก็ไม่คิดจะทำทุกอย่างอยู่แล้วหาดูได้หาดูไกด์ที่ไหนก็ได้ช่อง Sweet Pea ก็มีไกด์นี่ขายช่อง1ครั้งใน Reddit ก็มีข้อมูลเยอะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ของเราไล่อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงวิดีโอระบบมันเยอะอ่ะพอเข้าใจคนเข้าถึงยากแต่ New World นี่สิระบบไม่เยอะไม่พอเบสิกยังไม่ดีอีกวิดีโอระบบมันเยอะกว่า New World ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวถ้าวิดีโอใช้คำว่าเยอะใช้คำว่าน้อยแต่ลึกดีกว่าอ่าฮะไม่ใช่น้อยต้องใช้เดี๋ยวโดนด่าอีกกูใช้คำว่าไม่ได้เยอะมากแต่มันลึกอ่ะแต่ละอันมันต้องใช้ความเข้าใจสูงถ้าเกิดมาไล่ดูจริงๆอ่ะเอาแค่ไลฟ์สกิลของวิดีโอใช่ป่ะเทียบกับเทรดสกิลของ New World เนี่ยมันก็พอๆกันอ่ะมันก็มีไม่ได้เรียกว่าใครเยอะกว่าใครน้อยกว่าแต่ด้วยความที่วิดีโอมันลึกกว่ามันต้องทำอะไรเยอะกว่ามันถึงจะไปถึงจุดสูงสุดได้ต่างกับ New World มันก็เลยอาจจะต้องแบบดูไกด์นู่นนั่นนี่หน่อยอย่างนั้นน่าจะมากกว่าผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงคืออย่างที่ผมเมื่อกี้ยกไปว่าเป็นระบบตีบวกระบบตีบวกจริงๆมันควรจะเป็นเบสิกทุกคนต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าจะอัพของอัพเกียร์โปรเกรสชันอย่างเงี้ยมันต้องทำเป็นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ในวิดีโอเจอกันค่อนข้างบ่อยก็คือพอเล่นไปมันไม่ค่อยมีแล้วกันติวตอเรียลที่สอนเรื่องการตีบวกถ้ามันติวตอเรียลสอนพอผมก็งงว่าทำไมถึงมีคนมาถามผมเยอะจังเรื่องการตีบวก เรื่องแบบสแต็กนี้มันควรยังไงพี่มันควรเท่าไหร่บวกอันนี้ต้องใช้ของอะไรหรือว่าซ่อมของต้องซ่อมยังไงอย่างเงี้ยคือถ้าระบบมันสอนอยู่แล้วอะสิ่งนี้ควรจะเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องทำเป็นถูกไหมแต่กลายเป็นว่าระบบที่มันควรจะเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องทำเป็นมันกลายเป็นว่าเหมือนบางคนก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำก็หมายความว่าเกมมันไม่ได้สอนอย่างพอเพียงหรือเปล่าประมาณอย่างระบบตีบวกเนี่ยใช้คำว่ามันไม่ใช่อะไรที่เข้าใจยากแต่เกมมันไม่สอนเอาง่ายๆอ่ะอันนี้เล่นวิดีโอมาใช่ไหมเพิ่งมารู้หลังจากเล่นไป2เดือนแล้วมั้งว่าสามารถใช้ไอเทมเดียวกันน่ะในการซ่อมของได้เอ้า มันไม่เคยสอนจริงคือที่ผ่านมากูใช้ไอ้เขาเรียกสเก็ตแห่งความทรงจำสเก็ตความทรงจำซ่อมตลอดจนมาถึงเซิร์ฟซีซั่นที่แม่งสามารถใช้ของไอ้ของโง่ๆทูบาร่าทูบาร่าโง่ๆมาซ่อมทูบาร่าตัวเองได้แล้วนี่ไม่รู้แม่งไปใช้สเก็ตซ่อมมาแต่โคตรเปลืองตังค์โอ้โหเปลืองตังค์ใช่เออแล้วคือแบบเนี่ยมันอันนี้คือต้องโยนไปที่ความผิดของเกมแล้วว่าเกมแม่งแบบไม่ทำควรจะเลี้ยวมาให้ดีเพราะมันควรจะสอนมันควรจะบอกแต่มันไม่บอกไงไงยกตัวอย่างของความที่ไม่ยากแต่ไม่สอนคุณไม่ดูไกด์ไงครับคุณไม่ดูไกด์ไงครับนี่มาแล้วมาแล้วมาดูช่องผมมาดูช่องผมสอนตลอดเนี่ยเดี๋ยวปิดด้วยคอมเมนต์อะตอมละกันกันตีนได้ดีนะขอบคุณอะตอมมากด้วยความเราเป็นเดย์หนึ่งทั้งฟรีทั้งโค้ชทั้งโอเพ่นเราเลยเหมือนไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยเราอยากจับให้ได้ทุกคอนเทนต์อะเรารู้สึกว่าการลงแบบไม่ดูไกด์แบบเดิมมันไม่ได้การด่ามาอย่างเดียวนะบางทีเราเจอคนใจดีด้วยค่อยๆคุยๆค่อยๆพูดกันไปเราจะได้เพื่อนดีๆมาอีกหนึ่งคนหนึ่งตีแต่ก็นั้นแล้วแต่ดวงแล้วแต่คนจริงๆแหละใช่มันแล้วแต่คอมมูนิตี้ครับผมต้องบอกอย่างนี้ได้เพราะว่าดันมันไม่ได้ยากมาก
ต้องพูดใช่ใช่ใช่คนแล้วแต่แบบไอเดียของคอมมูนิตี้ว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าที่อยากจะพูดอย่างหนึ่งคือนอกจากคอมมูนิตี้นอกจากเกม New World มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเนาะซาวเวทไม่ได้มีอัลติเมทไม่ได้มีมิติกไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่าอย่างนึงที่มันอาจจะดูดีหน่อยเพราะว่าที่อะตอมหรือเราที่เราเล่นกันเนี่ยพรีวิวโค้ดเบต้าโอเพนเบต้าเนี่ยมันเป็นพรีวิวโค้ดเบต้าโอเพนเบต้าไงการเล่นแบบอะตอมอ่ะมันจะดีมันจะง่ายกว่าอย่างง่ายๆอย่าง Starstone เนี่ยดัน 3-5 ตอนเราไปลงกันใหม่ๆอ่ะยังไม่มีใครรู้อะไรเลยไม่มีใครรู้อะไรเลยทุกคนก็ไปงมกันไปแบบเอ้ยมุดเลเซอร์ตรงนี้ตรงนี้เออคือมันสนุกตรงนั้นเพราะว่าอันนั้นน่ะคืออะตอม Experience อยู่อ่ะคือใกล้ Day 1เว้ยคือ Day 1ใกล้ๆ Day 1มันเลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วถ้าถามว่าแบบผ่านไป2ปีแล้วแบบเราไปลงบายรันทั้งในดันที่แบบทุกคนรู้หมดแล้วอันเนี้ยจะโดนด่าเยอะกว่าโดนพูดดีแน่นอนอ่ะค่อนข้างมั่นใจอ่ะอย่างขนาดไฟนอลที่เขาบอกว่าโหคอมมิตี้ดีจังเลยมันก็ยังมีการด่ากันในเรื่องนี้อ่ะมันมีอยู่แล้วเว้ยแล้วแบบ New World ฝั่งเวสเขาใจร้อนกว่านี้อยู่แล้วไม่ได้จะพยายามแบบ generalize นะแต่มันเป็นประมาณนี้จริงๆก็คือเขาค่อนข้างแบบคนนี้วันนี้ใจเย็นนะใจเย็นยังมีเลยมั่วเขายังร้อนก็คือแบบมันขึ้นอยู่กับคอมมูนิตี้ด้วยอย่างนิวโวมันทำได้เพราะอย่างที่บอกว่าดันหนึ่งมันไม่ได้ยาก2คืองงๆยังไม่ได้แบบไม่ใช่แบบ last majority of community อ่ะไปดูไกด์สมุดแต่ถ้าถึงวันหนึ่งสิ่งนี้ขึ้นมาได้ไม่ต้องดูไกด์ก็ได้ถึงวันหนึ่งที่ทุกคนผ่านดันนี้ไปแล้วอ่ะแล้วเราไปแล้วคุณแบบเข้าไปบลายอ่ะมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งจากที่อะตอมเคยเจอมาของอะตอมเคยเจอมามันเหมือนกับที่ใครพูดตะกี้เฟดป่ะที่บอกว่าดูหนังอ่ะอะไรนะดูหนังเดวันอ่ะของอะตอมเป็นแบบนั้นของอะตอมคือเป็นเหมือนเฟดที่เฟดพูดแต่ถ้าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่คือต่อจากนี้ไปอ่ะเราต้องไปบลายในช่วงที่คนอื่นเขารู้กันหมดแล้วอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งในสิ่งที่อะตอมเจอเลยในความคิดส่วนตัวนะที่เคยเล่นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคอมมูนิตี้ซึ่งตอนนี้คอมมูนิตี้มันยังไม่ไปในทิศทางที่แบบใครไม่รู้มึงคือตัวร้ายฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังทำได้แต่เมื่อไหร่ที่คอมมูนิตี้มันไปถึงจุดๆนั้นเมื่อไหร่การไปทำแบบนี้มันจะทำไม่ได้แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่เราพูดคุยกันก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผมอยากจะถามทุกคนก็คือคุณมีวิธีการเล่นเกมอย่างไรคุณอยากจะเลือกใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ลองพิมพ์คอมเมนต์กันไม่ได้แสดงความเห็นกันไม่ได้นะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางให้หลายๆคนที่พอจะเริ่มเล่นเกม MMO เกมนึงเนี่ยเขาจะได้มีแนวทางว่าทำแบบนี้ดีกว่าหรือจะเป็นประเด็นอื่นๆถ้าอยากจะเสนอความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะ Personate 777เลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเนทผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเรนเจอร์ระดับอาวุโส2ท่านด้วยนะครับคุณอลูซิสและคุณสุภาพรพงษ์พรพงษ์สุวรรณขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันลาก่อนฝากช่องละลาไงผม Personate 777นะครับทำไกด์เกี่ยวกับ Black Desert ค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆมีพูดถึงเรื่อง MMO หลายอย่างอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ลึกเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบเอาพวก discussion ที่ content creator ฝั่ง West เขาพูดกันเอามาพูดต่อเผื่อว่าใครสนใจก็ไปติดตามได้นะอันนี้ช่องน้อง MMO ผมก็ส่วนใหญ่แบบ 60-70% ทั้งนั้นนี่ก็ไปติดตามกันได้ผมช่องสวิตพีนะครับจริงๆทำหลายเกมใครที่ว่างๆก็เข้ามาคุยกันได้นะผมช่วงนี้อาจจะหยุดวันอังคารบ้างแล้วแต่ว่ายังไงแต่ว่าถ้าวันอื่นพูดก็เข้ามาคุยกันได้แล้วก็ทำคลิปลงคลิปทั้งจะเกนชิน MMO ต่างๆ New World ผมก็ทำแล้วก็หลักๆที่สตรีมก็คือ Auto Chase ประมาณนั้นถ้ามีประเด็นอื่นมีแบบมีคลิปหรือมีอะไรที่อยากจะให้แบบเรามานั่งคุยกันหรือว่าถ้าใครถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์ MMO เนาะทักมาได้ทักมาได้ถ้าอยากมานั่งคุยกันแบบนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่คลิปหน้าเผื่อรวมตัวกันคราวหน้าก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย